Rasulullah, you are the only one, the messenger. Oh, oh. And when life gets hard. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Amma ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.ก่อนอื่นขอชูโกตขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ทำให้ผมได้มาพบปะพี่น้องที่นี่ถ้าจำไม่ผิดครั้งแรกเนาะนะถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ไม่น่าจะผิดนะครับก็ครั้งแรกสังคมเราแปลกนะครับใครมาที่หลังนั่งหน้านะฮะนะใครมาก่อนเนี่ยจะอยู่ข้างหลังนะครับแต่ใครผู้ชายก็เหมือนใครมาที่หลังก็มาอยู่หน้าก็ความจริงผมไม่น่าจะมาเนาะมีโต๊ะครูทั้งสองท่านใช่ไหมไหนอ่ะอีกคนไหนไคโรใช่ไหมคนอ่านกุรอานกี่คนหนึ่งก็ดีครับในสังคมของเราจะต้องมีผู้รู้นะครับมีคนที่มาให้ความรู้แก่เราถ้าในชุมชนไหนสังคมไหนไม่มีผู้รู้นี่ถือว่าบาปทั้งตำบลบาปทั้งหมู่เก็ตเขาเรียกว่าฟัดดูกิฟายะในตำบลเราไม่มีหมอเลยเพื่อที่รักษาก็เป็นฟัดดูกิฟายะเช่นเดียวกันแต่ส่วนใหญ่เราก็จะเน้นหนักเรื่องของโต๊ะครูซึ่งคนที่เรียนศาสนาเป็นถือว่าเป็นแม่ทัพหลักในการที่จะแยกแยะชี้แจงให้กับพวกเราที่แรกนึกว่าใกล้วันอีดแล้วจะพูดเรื่องกุรบานพูดเรื่องวันอีดเปล่าแสดงว่าพี่น้องอะเล็มแล้วอะเล็มแล้วใช่ไหมยังทีมงานบอกให้พูดเรื่องฟุตกอนฟุตกอนนี่ไม่ใช่ชื่อมัสยิดนะไม่ใช่ชื่อคนนะฟุตกอนเนี่ยเอาไปตั้งชื่อได้ฟุตกอนแปลว่าแยกถูกแยกผิดคนที่ได้รับฉายานี้คือใครครับอุมัรอิบนุคอตอบถูกต้องนะอุมัรอิบนุคอตอบได้รับฉายาว่าฟุตกอนแยกถูกแยกผิดตอนที่มีคำสั่งให้อพยพจากมักกะไปยังมะดีนะห์บรรดาซอฮาบะห์กับบางคนบางกลุ่มก็แอบไปบางคนก็ไปแต่ไม่บอกใครพี่น้องทราบไหมครับว่ามีคนเดียวนะครับที่ก่อนไปยืนอยู่ที่มัสยิดฮารอมไปยืนอยู่ที่หน้ากะบะห์แล้วก็ประกาศให้กับคนมุชริกชาวมักกะห์ว่าถ้าหากว่าพวกท่านต้องการที่จะให้ภรรยาเป็นม่ายให้ลูกเป็นเด็กกำพร้าเจอกันหลังเขาสมัยก่อนเด็กเวลาจะไปต่อยกันเจอกันหลังวัดใช่ไหมเจอกันหลังเขาอุมัรก็ไปยืนรอไม่มีใครมาสักคนอุมัรเป็นคนที่ชัดเจนที่สุดนบีครั้งหนึ่งนบีเคยนั่งอยู่ท่านอบูบักเดินมาเนี่ยนบีบอกว่าชัยฏอนเดินมาด้วยท่านอาลีเดินมาชัยฏอนเดินมาด้วยท่านอุสมานเดินมาชัยฏอนเดินมาด้วยแต่พออุมัรเดินมาเท่านั้นแหละครับชัยฏอนหนีไปเลยนี่คือความเข้มงวดเคร่งครัดของเคร่งครัดของท่านอุมัรอิบนุคอตอบในรายงานของหะดีษบทหนึ่งของซุนันติรมิซีนะครับบอกว่ามาดแม้นว่าจะมีนบีหลังจากฉันอุมัรอิบนุคอตอบจะเป็นนบีชัดเจนมากนะครับผมยกตัวอย่างฟุตกอนหมายความว่าไงฟารุกนะครับฟารุกหรือฟุตกอนเนี่ยก็คือการจำแนกถูกกับผิดในอายะอัลกุรอานที่บอกว่ากุนยาอัลฮักกุอัลลอฮ์เนี่ยบอกกับนบีว่ามูฮัมมัดจงกล่าวเถิดฮักกุนคือสัจธรรมยาเมื่อมาแล้ววะฮาซากอนบาติลสิ่งที่มันเป็นสิ่งอธรรมมันจะสูญสลายไปเมื่อของจริงมาของเท็จจะมาลายหายไป
มื่อก่อนใครลากข้าวสารบ้างครับแทนกันมีไหมลากข้าวสารแทนการละหมาดมีสิสมัยก่อนเยอะอิหม่ามก็จะถามอ้าวนี้ขาดบวชกี่ปีสิบปีขาดอิหม่ามอ้าวสิบปีคุณมาปั๊บปั๊บเป็นเงินเท่านี้ก็ลากข้าวสารกันแทนการละหมาดการลากข้าวสารแทนการละหมาดมีในอิสลามไหมไม่มีไม่มีว่าการละหมาดใครทดแทนกันได้โอ้ถ้าการละหมาดแทนกันได้หรือจ้างกันได้เดี๋ยวก่อนฮัจญ์เนี่ยจ้างกันได้ไหมนะได้ไหมฮัจญ์เป็นอิบาดะถ้าฮัจญ์จ้างได้นมาซุบฮ์นี่รับเอาไหมร้อยหนึ่งให้สองร้อยเอาละหมาดซุบฮ์แทนหน่อยอิบาดะจ้างไม่ได้ฮัจญ์เนี่ยเขาทำแทนได้แต่จ้างไม่ได้อ่ะอิหม่ามครูเอาไป 40,000 จ้างทำฮัจญ์ไม่มีฉะนั้นการทำอิบาดะเนี่ยต้องทำด้วยกับตัวเราเองเพราะมันเป็นฟัรดูอีนแต่ถ้าเป็นฟัรดูกีฟายะเช่นละหมาดญะนาซะห์ในตำบลของเรานี่มีมุสลิม 1,000 คนมาละหมาด400คนอีก600คนพ้นผิดอันนี้คือเรียกกีฟายะห์แต่ถ้าฟัรดูอีนนี่ของใครของมันไม่ทำไม่ได้พออาเกนบาเล็กแล้วอัลลอฮ์ให้มาลิกะห์ขวาซ้ายมาบันทึกความดีความชั่วงั้นใครทิ้งละหมาดตอนมีรอบเดือนหมดแล้วแล้วไม่ละหมาดอัลลอฮ์บันทึกความชั่วที่อยู่ด้านซ้ายอะไรก็ตามที่มันเป็นสัจธรรมเมื่อมาแล้วความเท็จทั้งหลายมันหายไปเมื่อก่อนเราทำสิ่งที่ผิดเยอะนับไปเมื่อ30ปีมีเห็นคุมคนคุมหิญาบเยอะไหมไม่เยอะหรือแทบไม่มีไม่มีสมัยก่อนผมดูหนังอินเดียนะครับผมสมัยเด็กๆนะต้องบอกพี่น้องว่าผมเคยเป็นเด็กมาก่อนไม่ใช่ออกมาเป็นแบบนี้เลยนะสมัยเด็กๆ เขาดูหนังอินเดียเราก็นึกว่าไอ้ชุดสารีเนี่ยคือชุดของมุสลิมะเพราะเวลาเราไปโรงเรียนเขาเรียกว่าเราเป็นแขกแต่พอหนังอินเดียเขาเรียกหนังแขกเวลาเด็กนักเรียนมาเรียนหนังสือแขกกินยังกินกล้วยแขกเพราะเป็นแขกหมดไม่ได้แยกแยะเราเข้าใจอย่างนั้นแต่พอมาศึกษามุสลิมะวาญิบต้องคุมหิญาบถ้าออกนอกบ้านหรืออยู่กับคนที่เป็นเพศตรงข้ามที่แต่งงานกับเราได้เพิ่งมารู้พอรู้เสร็จเปลี่ยนเวลาฮักกุลมาสัจธรรมหายนี่อายะห์นี้กำลังบอกนะฉะนั้นฟุรกอนหรือฟารุกการจำแนกแยกแยะก็คือแยกของผิดออกจากของถูกแยกของผิดออกจากของถูกพี่น้องเคยไปซื้อทุเรียนไหมแปลกใจไหมทำไมทุเรียนมีหลายยี่ห้อผมเรียกยี่ห้อก็แล้วกันทำไมมีหลายชนิดอ่ะในขณะที่รูปทรงมันเหมือนกันเงาะก็เหมือนกันก็มีหลายชนิดเงาะโรงเรียนเงาะมหาลัยเงาะมัธยมทำไมชนิดเดียวกันอ๋อชาวสวนเขาจำแนกอ๋ออันนี้มันก้านยาวเพราะมันยาวนี่ไม่เหมือนกับไอ้นี่มันหมอนทองไอ้นี่ชะนีแยกจำแนกคนที่มีความเชี่ยวชาญที่เป็นชาวสวนเนี่ยเขาจะแยกแยะได้ก้านยาวพอรู้แต่พอชะนีกับหมอนทองมาอยู่ใกล้กันวางใกล้กันเราไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไรฉะนั้นคนจะรู้ว่าอิสลามสอนว่ายังไงจะต้องมีการจำแนกใครมาจำแนกใครจำแนกครับอัลลอฮ์ส่งนบีมาจำแนกนบีบอกเคยบอกเอาไว้ว่าทุกประชาชาติมีนบีหมดเราเป็นประชาชนของมุฮัมมัดเรามีนบีพี่น้องนบีมูซาอะลัยฮิสสลามขึ้นไปรับคัมภีร์เตารอตบัญญัติ10ประการที่เขาว่าขึ้นไปรับคัมภีร์เตารอตขึ้นไปกี่วันครับจำได้ป่ะ40วันภาพที่ฟาโรห์ฟิรอูนขี่พาหนะมาถืออาวุธภาพของทหารของไพร่พลของฟิรอูน
ขี่พาหนะมีอาวุธครบมือไล่ล่าบันีอิสรออีนนำทัพโดยนบีมูซาอะลัยฮิสลามมาถึงทะเลแดงอัลลอฮ์ให้ทะเลแดงแยกเดินผ่านทะเลแดงไปอีกฝั่งหนึ่งพออีกฝั่งหนึ่งฟิรอูนอยู่กลางทะเลอัลลอฮ์ปิดเลยเอาน้ำทะเลมาประกบกันตายฟิรอูนตายในทะเลผ่านมากับนบีต่อสู้มากับนบีนบีขึ้นไปรับบัญญัติสิบประการ40วันข้างล่างสร้างเจเวตสร้างรูปปั้นเป็นทองคำแล้วก็เจาะตั้งแต่ปากออกทั้งก้นเวลาลมมาเสียงมันจะวิววิวเป็นทองคำของมุสลิมที่หลอมรูปเจเวตนบีไปแค่40วันข้างล่างทำชีริกฉะนั้นอัลลอฮ์ไม่ส่งนบีมาไม่ได้เพราะคนจะหลงระหว่างนบีอีซาที่ถูกยกขึ้นไป570ปีจึงเกิดนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ถูกอุบัติให้เผยแผ่ศาสนา570ปีคนยึดนับถือศาสนาของนบีอีซาอัลลอฮ์เป็นเจ้าพอมาถึงยุคนบีมูฮัมมัดทำชิริกฉะนั้นอัลลอฮ์ไม่ส่งนบีไม่ได้เพราะคนจะหลงการจำแนกที่ถูกต้องที่สุดคือท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกส่งลงมาปรากฏว่าในยุคนั้นมุชริกชาวมักกะมีกราบไหว้รูปเจเวตฆ่าลูกสาวของตัวเองนะซินากันอย่างมากมายดื่มเหล้ากันอย่างมากมายซินาในยุคนั้นเนี่ยเลวกว่ายุคนี้ไม่รู้กี่เท่าผู้หญิงคนหนึ่งไปนอนกับผู้ชาย10คนสมัยก่อนที่นบีจะมาประกาศศาสนาพอผู้หญิงคนนี้ตั้งครรภ์ผู้ชายทั้ง10คนก็ยืนเรียงแถวกันผู้หญิงคนนี้บอกนี่คือพ่อไอ้นี่เป็นพ่อเด็กต้องแต่งงานมั่วไปหมดอัลลอฮ์เลยส่งนบีท่ามกลางวัฒนธรรมความเชื่อพฤติกรรมที่มันเลวร้ายที่สุดตอนนั้นจีนรุ่งเรืองอินเดียรุ่งเรืองโรมันรุ่งเรืองแต่ไม่มีประวัติเลยว่า3อาณาจักรนี้ฝังลูกสาวของตัวเองยกเว้นอาหรับวิธีการฝังก็มี2ประเภทครับพอคลอดออกมาได้ลูกผู้หญิงขุดหลุมรอไว้ก่อนเลยพอลูกผู้หญิงเอาไปฝังวิธีที่2เลี้ยงต่อให้โตก่อนประมาณ6ขวบ7ขวบเล็กๆเลี้ยงเสร็จแล้วก็พาเดินไปให้ทีมงานขุดหลุมไว้ก่อนมีทีมงานสตาฟคอยขุดหลุมแล้วก็พาไปถึงยืนปากหลุมผักลงหลุมแล้วก็เอาดินกบใครวัฒนธรรมไหนประชาชาติไหนที่เลวกว่านี้มีไหมไม่มีอัลลอฮ์ส่งนบีมาเพื่อให้อาหรับได้เกิดความเข้าใจฮักกุนบาตินระหว่างสัจธรรมกับบาตินต้องแยกแยะให้ออกเข้าใจไหมแล้วเมื่อท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาแล้วหน้าที่ของอุมมะของท่านนบีมูฮัมมัดหน้าที่ของเราในฐานะอุมมะของท่านนบีมูฮัมมัดตามนบีอย่างเดียวไม่ต้องสงสัยเข้าใจตรงกันนะเดี๋ยวก่อนที่นี่อ่านกุรอานเล่มเดียวกันใช่ปะเล่มเดียวกันนะมี113องค์การใช่ไหมสายหมดนะเหมือนกันนะละหมาดที่นี่กี่เวลาครับ5นะเหมือนกันอัลลอฮ์เป็นเจ้าเหมือนกันนะอ้าวงั้นเราต่างกันตรงไหนอ่ะพวกเราไม่ได้อ่านไบเบิลนี่นะใช่ป่ะไม่ได้อ่านไปปิฎกไม่ใช่เหรออ้าวงั้นพวกกันอ่านคัมภีร์กุรอานอัลลอฮ์เป็นเจ้าเหมือนกันมูฮัมหมัดคนเดียวกันนั้นพวกเดียวกันเพราะเราเป็นอุมมะของท่านนบีมูฮัมหมัดอ่ะเหมือนกันแล้วนะเราไม่ได้ต่างกันนะในเรื่องนี้นะเหมือนกันหน้าที่ของเราตามนบีอย่างเดียวไม่ต้องสงสัยเพราะในสองชะฮาดะเรากล่าวไปแล้วลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ฉันจะเชื่ออัลลอฮ์จะตามอัลลอฮ์มูฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ฉันจะตามมูฮัมหมัดฉันจะเชื่อมูฮัมหมัดเหมือนกันนะอินนีลาอาลามูอันนะกะฮะญารุนปรากฏว่า
อุมัรอิบนุคอตอบเนี่ยจูบหินดำพอจูบหินดำเสร็จแล้วก็พูดกับหินดำว่าอินนีละอะลามุอันนะกะฮายรุนฉันบอกแล้วอันที่จริงเนี่ยเจ้าคือหินที่อะไรหินธรรมดาเล่าประวัติให้นิดหนึ่งหินดำเนี่ยมายังฟากฟ้านะครับล้อลงมายังฟากฟ้าในฮะดีษฮะซันของเตียนมีซีนะครับเชคอันบานีบอกว่าฮะดีษนี้ถูกต้องนะครับลงมานี่สีขาวแต่หลังจากที่มนุษย์ได้จูบหินดำบาปขอต้ออย่าความผิดของมนุษย์เนี่ยไปอยู่ที่หินดำจนกระทั่งหินนั้นเป็นสีดำอันนี้ฮะดีษซอฮีฮ์จริงอยู่ชื่อฮัยรอนอัสวัดชื่อหินดำนี่แหละแต่ตอนลงมาครั้งแรกเนี่ยสีขาวอุมัรจูบหินดำแล้วก็ว่าหินดำเนี่ยเจ้าเนี่ยมันทำไมครับลาตะดุรุวะลาตัมฟะอูเจ้าไม่ได้ให้คุณแล้วก็ให้โทษเจ้าเนี่ยคุณก็ไม่ให้โทษก็ไม่ให้วะลาลาอันนีรออัยตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่กับบิรุกะมากแม้นว่าฉันไม่เห็นท่านนบีจูบเจ้ามากอบบันตุกะฉันจะไม่จูบเจ้าหะดีษนี้อุลามะอธิบายว่าไงครับไปตรวจสอบหะดีษนี้ไปอ่านหะดีษนี้แล้วประโยคแรกที่อุลามะหะดีษอธิบายก็คือว่าเป็นหะดีษที่ส่งเสริมให้เรายึดมั่นปฏิบัติตามแนวทางของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างเคร่งครัดเคยสงสัยไหมว่าทำไมเงยจากรุกุอ์ซะมีอัลลอฮุลิมันฮัมมิดะทำไมไม่กล่าวว่าอัลลอฮุอักบัรเคยสงสัยมั้ยความหมายคือซะมีอัลลอฮุอัลลอฮ์ได้ยินซะมีอัลลอฮุลิมันสำหรับบุคคลฮัมมิดะสำหรับบุคคลที่สรรเสริญพระองค์และละกามะร็อบบานาวะละกันฮัมร็อบบานาพระผู้บานของเราการสรรเสริญเป็นสิทธิแด่พระองค์เป็นดุอาเงยจากรุกุอ์เป็นดุอาเงยจากรุกุอ์แต่ไม่กล่าวอัลลอฮุอักบัรเหมือนอิริยาบถอื่นเพราะอะไรไม่ต้องหาคำตอบเยอะเพราะนบีบอกซัลลูกะมารออัยตุมูนีอุซัลลีจงละหมาดเสมือนเห็นฉันละหมาดฉะนั้นไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปหาคำตอบว่าเงยจากรุกุอ์ทำไมไม่กล่าวอัลลอฮุอักบัรเพราะฉันจะตามนบีเหมือนกับอุมัรที่จูบหินดำเวลาตะวาฟเสร็จผ่านปุ๊บจูบหินดำทำไมจูบนบีจูบจบวัสสลามถ้ามุสลิมทั่วโลกเป็นแบบนี้ยึดมั่นอิสลามแบบนี้ความสงบสุขความเสถียรความสันติสุขจะเกิดขึ้นในหมู่พวกเราจริงไม่จริงนี่ทำไมถือบวชอัลลอฮ์สั่งจบไม่ต้องเยอะครับเรื่องอิสลามตามอย่างเดียวไม่ต้องคิดเรื่องอิสลามยังโง่เลยเพราะอะไรเพราะนบีมาบอกแล้วต้องคิดทำไมอ่ะถึงกำหนดปุ๊บครบรอบปีครบนิสอบจ่ายซะกา 2.5% 2.5% จ่ายไหมจ่ายเนื่องจากก็อัลลอฮ์สั่งให้จ่ายทำไมถึงจ่าย 2.5% เพราะนบีบอกทำไมจ่ายข้าวสารฟิตรอไม่ได้บวชไม่ใช่เหรอโอเป็นโต๊ะเป็นแชร์แกบวชไม่ได้ทำยังไงก็ต้องจ่ายฟิตรอวันเท่าไหร่1กิโลครึ่ง1เดือน45กิโลซื้อข้าว45กิโลทยอยจ่ายให้คนยากจนขัดสนจบวัสสลามถ้าเรามีจิตใจแบบอุมัรทุกอย่างเครียดตรงไหนตะกี้เราคุยกันแล้วชะฮาดะเหมือนกันท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุอาบน้ำละหมาดก่อนอาบน้ำละหมาดแล้วก็ใส่รองเท้าแล้วก็เดินทางไปปรากฏว่าในระหว่างทางต้องละหมาดถูกไหมฮะก็ลูบเขาเรียกลูบหลังเท้าไม่ใช่ฝ่าเท้านะหลังเท้าใครเอาครบรองเท้าหุ้มข้อมาวะลูบหลังเท้าไม่ลูบฝ่าเท้าท่านอาลีบอกว่ามาดแม้นว่าถ้าศาสนาอยู่ที่ความคิดของฉันแล้วก็ฉันจะลูบฝ่าเท้าไม่ลูบหลังเท้าเพราะฝ่าเท้ามันเปื้อนแต่เพราะศาสนาไม่ได้อยู่ที่ความคิดของฉันเลยต้องลูบแบบที่นบีลูบ
มุสลิมในเมืองไทยมุสลิมทั่วโลกอ่านฮะดีษของท่านอุมัรอ่านฮะดีษของท่านอาลีแค่นี้พอแล้วเลิกบรรยายเข้าใจยังก็เรานี่มาตามนบีเอ้าครูนบีว่าไงเอ้านี่ว่าจบจบไม่ต้องเยอะไงก็นบีว่าแบบนี้เมื่อนบีว่าจบแล้วทีนี้มาดูในยุคปัจจุบันในยุคปัจจุบันเนี่ยในยุคปัจจุบันนี่นบีตายไปแล้วแล้วใครแทนนบีครับใครแทนนบีใครมารักษาศาสนาของอัลลอฮ์ต่อจากท่านนบีฮะอุลามะอัลอุลามะอูวะรอซะตุลอัมบิยาอิบรรดาอุลามะนักวิชาการได้รับมรดกจากท่านนบีฉะนั้นบรรดาอุลามะหรือผู้รู้โต๊ะครูอุสตาสบาบอก็ต้องทำหน้าที่เหมือนกับรับมรดกจากท่านรอซูลว่าไงเราก็ว่าตามนั้นยกเว้นว่าบางเรื่องไม่มีในหลักการของศาสนาต้องอาศัยการวินิจฉัยของอุลามะอันดับแรกคืออัลกุรอานอันดับที่สองคือพออัลกุรอานนบีอัลลอฮ์บอกว่าเป็นฮุดาวัลฟุรกอนเป็นทางนำและแยกถูกแยกผิดสองนั้นถ้าอัลกุรอานไม่เจอต้องดูซุนนะห์ของท่านนบีถ้าในซุนนะห์หะดีษของท่านนบีไม่มีต้องดูว่าอิจมาอุลามะเขามีความเห็นยังไงส่วนใหญ่เขาว่ายังไงประการต่อมาถ้าสมมุติว่าอิจมาไม่มีก็ต้องดูกิยาสการเปรียบเทียบเช่นกุรบันควายมันไม่มีหะดีษว่ามีกุรบันควายอุลามะก็เลยกิยาสว่าควายกับวัวลักษณะใกล้เคียงกันฉะนั้นการทำกุรบันเจ็ดส่วนเหมือนกันก็คือวัวและก็ควายไม่ภาพออกมาผมอยู่อินเดีย5ปีไม่เคยกินกุรบันวัวเลยครับผมกินเนื้อควายอย่างเดียวเขาบอกว่าควายโง่ควายโง่คนอินเดียกินเนื้อควายทั้งชีวิตนะครับเพราะไม่มีโอกาสได้กินเนื้อวัวแต่เห็นเขาต้องจำกุรอานทั้งเล่ม7ขวบก็ต้องจำกุรอานหมดทำไมเพราะฮินดูมีความเชื่อว่าวัวเป็นพาหะไม่ใช่พาหะเป็นพาหนะของพระรามฉะนั้นตีไม่ได้เชือดไม่ได้ถ้าพี่น้องจะเห็นไปอินเดียนะพี่น้องจะเห็นวัวเนี่ยมันไปกินผักที่แม่ค้าพ่อค้าเขามาวางขายเนี่ยไล่ก็ไม่ได้ตีก็ไม่ได้เพราะเป็นพาหนะของพระรามอย่าไปยุ่งแล้วผมเคยเห็นพิธีกรรมหนึ่งเห็นกับตานะครับไม่เคยเห็นกับหูสักทีนึงเห็นกับตาเนี่ยความที่เขาถือว่าวัวศักดิ์สิทธิ์นะครับขณะที่วัวนี่ปัสสาวะนี่เขาเอามือไปรองโอ้โหผมเดินไปนี่แบบผงะเลยกินปัสสาวะวัวถือว่าเป็นเทพเจ้าไหว้ศิวลึงไหว้รูปปั้นลิงไหว้รูปปั้นต่างๆที่เขาจินตนาการมาก็เลยไม่มีกุรบันวัวให้ทานควายทำกุรบันจึงเป็นการกิยาสเทียบกับวัวเพราะลักษณะใกล้เคียงกันลักษณะใกล้เคียงกันการเป็นอยู่ใกล้เคียงกันกินอาหารแบบเดียวกันเขากิยาสอาจารย์ครับถ้าดิฉันมีลูกตามธรรมชาติไม่ได้ถ้าฉันไปทำกิฟต์ไปทำเด็กในหลอดแก้วทำได้ไหมนี่คือคำถามสมัยใหม่ต้องตอบก็ไปดูสิว่าอันกุรอานว่ายังไงอันกุรอานมีไหมกุรอานไม่มีเรื่องทำกิฟต์นี่ไม่มีอ้าวซุนนะห์นบีอ้าวยังไม่มีเกิดขึ้นในยุคหลังอ้าวไปดูสิอุลามาว่าไงอ้าวไปดูว่าอุลามาว่าไงอุลามาบอกสามารถทำได้ถ้าหากว่าเชื้อน้ำอสุจิของสามีไปผสมกับรังไข่ของภรรยาจะผสมกันข้างนอกจะในหลอดแก้วหรือที่ไหนก็ตามเสร็จแล้วก็ฉีดไปในตัวของภรรยา
แบบนี้เนี่ยอนุญาตแต่ถ้าเอาน้ำอสุจิของสามีไปฉีดรังไข่กับผู้หญิงอื่นอันนี้ซินาหรือกับภรรยาก็จริงอยู่แต่ปรากฏว่าไปเชื้อน้ำสุจิของชายอื่นไม่ใช่สามีอันนี้ก็เด็กซินานี่ล่าสุดมีคำถามปรากฏว่าตัวเองเนี่ยนะครับกับสามีภรรยาเนี่ยผสมกันน้ำเชื้อกำลังของสามีภรรยาเลยนะครับแต่ไปฉีดให้กับผู้หญิงอีกคนหนึ่งอันนี้ถือว่าซินาเหมือนกันนี่เรื่องของอุลามะที่ต้องให้คำตอบอันกุรอานมีไหมไม่มีสุนนะนบีล่ะไม่มีก็ต้องดูว่าอุลามะอิจมาอุลามะส่วนใหญ่เขาว่าอย่างไรถ้าไม่มีมาดูกิยาสนบีบอกว่าอิซาฮากะมัลฮากิมุเมื่อฮาเกมกอดีเขาตัดสินฟัจยะตะฮะดะแล้วเขาหาคำตอบจากบรรดาหลักฐานต่างๆมาเนี่ยฟาซอบะฟาลาหูอัจรอนและคำตอบมันถูกต้องกับหลักการของศาสนานบีบอกว่าฮาเกมกอดีคนนี้โต๊ะครูคนนี้อุลามาคนนี้ได้สองผลบุญทำไมผลบุญแรกก็คือผลบุญที่พยายามผลบุญที่สองคือผลบุญที่มันถูกต้องกับหลักการว่าอิซาจิตาฮะดะฟาอัคตออะแต่เมื่ออุลามะหรือโต๊ะครูอุสตาดตอบผิดไปหาคำตอบมาแล้วตอบผิดฟาลาฮูอัจรุนนบีบอกว่าได้หนึ่งผลบุญผลบุญที่ได้ก็คือผลบุญของการอิจตาฮะดะเพียรพยายามในการหาคำตอบมามีจิตใจที่บริสุทธิ์ในการหาคำตอบมาแต่ปรากฏว่ามันไปพลาดมันไปผิดได้สองได้หนึ่งผลบุญพี่น้องเข้าใจยังว่าโต๊ะครูในอดีตอุลามะในอดีตที่เราถามคำถามเขาแล้วเขาตอบโดยความบริสุทธิ์ใจว่าน่าจะเป็นแบบนี้ปรากฏว่าเมื่อเขาตอบไปแล้วมันเกิดผิดขึ้นมาเขายังได้หนึ่งผลบุญยกตัวอย่างเคยได้ยินไหมดอกเบี้ยในธนาคารกินได้ก็ให้เหตุผลว่าเวลาเข้าไปในธนาคารแล้วเนี่ยการที่จะเป็นดอกเบี้ยได้นั้นในมัซฮับชาฟีบอกว่าจะต้องมีการตกลงซึ่งกันและกันฉันยืมเงินท่าน 10,000 บาทเวลาคืน 12,000 บาทอย่างนี้เรียกว่าดอกเบี้ยแต่เวลาเราเดินเข้าไปในธนาคารเคาน์เตอร์ไม่ได้ว่าอะไรบอกว่าฝากสตางค์เคาก็เอาสตางค์ไปเคาก็เอาบุ๊กมาให้เอาสมุดมาให้ไม่ได้พูดอะไรพอปรากฏว่าวันดีคืนดีฝากไว้10,000บาทปรากฏว่าในบัญชีมันมี 11,000 บาทไอ้ 1,000 บาทเนี่ยถือว่าเป็นของเราเพราะถือว่าเป็นเงินฮาดียะอุลามะในอดีตบ้านเราตอบว่าได้เพราะไม่ใช่ดอกเบี้ยถ้าฟังแค่นี้อย่าเพิ่งออกไปไหนนะครับฟังให้จบนะแต่พอมาในยุคปัจจุบันมาวินิจฉัยแล้วมันไม่ใช่อย่างที่เขาว่า1ธนาคารบอกแล้วว่าดอกเบี้ยเขาร้อยละเท่าไหร่แม้ว่าไม่พูดก็ตามเอางี้เคยไปโลตัสใช่ไหมไอ้แมคโครอะไรต่างๆน่ะเวลาซื้อเนี่ยเคยบอกเขาไหมเอาเซเว่นก็ได้เซเว่นง่ายดีซื้อนมกล่องหนึ่งบอกแม่ค้าครับผมซื้อนม1กล่องราคา10บาทนี่เงินเคยพูดไหมเพราะในมัซฮับชาฟียะห์บอกว่าคนขายจะต้องบอกว่าฉันรับเงินคุณมา10บาทโดยขายนมให้1กล่องถึงจะซื้อขายเข้าใจยังเขาเทียบกันอย่างนี้งั้นพี่น้องซื้อของในเซเว่นไม่ซ้อเลยเนี่ยที่กินน้ำเมื่อกี้เนี่ยเพราะไม่ได้พูดเห็นยังพูดไม่ใช่เงื่อนไขครับเราเอาสตางค์เขาไปให้ใช่ไหมแล้วเขาก็คืนเรามาเอาสินค้ามาในราคาที่เรารู้ที่ถูกระบุไว้แล้วเขาทอนสตางค์เราเดินออกการซื้อการขายซ้อเลยเพราะอะไรเพราะการซื้อการขายมันอยู่ที่การตกลงซึ่งกันและกันและในระหว่างที่เราทำการตกลงกันนั้นยังไม่เดินผ่าออกมาการซื้อการขายยังเลือกอยู่
หลังจากผ่าออกมาแล้วการซื้อการขายถือว่าเสร็จสิ้นกระบวนการไม่มีเงื่อนไขว่าต้องพูดแต่ถ้าใครจะพูดก็ไม่ผิดแต่ไม่มีเงื่อนไขเป็นทัศนะของบรรดานักวิชาการแต่เอาละในอดีตเรื่องของอดีตแต่ปัจจุบันเนี่ยเราไม่มีสิ่งเหล่านี้แล้วไอ้หลักการศาสนาที่เราทำคาดเคลื่อนมาที่เราทำคาดเคลื่อนมามันอะไรมันเป็นสิ่งซึ่งเราอาจจะอุลามาในนั้นตำรับตำรายังไม่กว้างเหมือนทุกวันนี้อัลลอฮ์สมัยอิหม่ามชาฟีอิหม่ามบุคอรีฮะดีษบทหนึ่งรวบรวมมาแล้วบางครั้งเนี่ยเฉพาะบุคอรีมุสลิมเนี่ยเขามีการตรวจสอบจนกระทั่งว่ามันซอเฮียสุดๆอิหม่ามบุคอรีเคยไปข้ามทะเลไปเอาฮะดีษแค่บทเดียวแต่ในยุคปัจจุบันอุลามะเขารวบรวมมาคัดออกมาเป็นหนังสือฮะดีษดออีฟซอเฮียเมาดัวฮะดีษเกะมีโปรแกรมที่ตรวจสอบฮะดีษด้วยซ้ำอยากรู้ว่าฮะดีษวันนี้ซอเฮียไหมใส่ข้อความไปออกมาเลยว่าซอเฮียดออีฟถ้าดออีฟหลักฐานอ่อนเพราะอะไรมันสะดวกฉะนั้นการตรวจสอบมันเร็วขึ้นรวดเร็วขึ้นพี่น้องต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าในหลักการของศาสนาเราต้องกลับไปสู่ความเป็นอัลกุรอานแล้วก็ฮะดีษเป็นอันดับแรกแล้วเมื่อเป็นอันดับแรกทำให้เราเกิดความมั่นใจว่าสิ่งที่เราทำคือสิ่งที่มันถูกต้องสอดคล้องกับสุนนะหรือแบบฉบับของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ประเด็นต่อมาพอหลังจากที่นบีเสียชีวิตก็มีบรรดาซอฮาบะห์ต่อสืบทอดพอซอฮาบะห์เสียชีวิตก็มีตาบีอีนตาบีอีนเสียชีวิตก็มีตาบีอีนตาบีอีนเอาใหม่ตอนที่นบีมีชีวิตอยู่มีการขัดแย้งไหมครับมีไหมมีแต่นบีตัดสินไงซอฮาบะห์กลุ่มหนึ่งนบีสั่งว่าไปถึงตำบล นี้แล้วค่อยละหมาดอาซัรระหว่างทางซอฮาบะห์ก็กลุ่มหนึ่งละหมาดอาซัรอีกกลุ่มหนึ่งไม่ยอมละหมาดอาซัรเพราะให้เหตุผลว่าละหมาดอาซัรเนี่ยเนื่องจากนบีบอกว่าต้องไปถึงตำบล นี้ก่อนค่อยละหมาดอาซัรฉันทำตามท่านนบีอติอุลลอฮ์วะอติอุรอซูลแต่ปรากฏว่าอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าฉันจะละหมาดอาซัรก็เนื่องจากว่าการละหมาดถูกกำหนดมาแล้ว5เวลาเนี่ยถูกกำหนดเวลาของมันอยู่แล้วเมื่อได้เวลาต้องละหมาดกลุ่มนี้ก็ละหมาดอาซัรอีกกลุ่มหนึ่งไปถึงตำบล นี้ค่อยละหมาดอาซัรพอนบีได้ยินข่าวนบีก็เรียกสองกลุ่มนี้มานบีก็ถามว่าทำไมท่านไม่ละหมาดที่เมืองที่ฉันบอกเขาบอกนบีก็นบีสอนพวกเราว่าการละหมาดเวลาของมันนั้นทำไมเมากู้ตาเวลาของมันนั้นได้ถูกกำหนดเจาะจงไว้แล้วเมื่อเข้าอาซัรฉันก็ละหมาดนบีบอกว่าท่านทำถูกต้องถามซอบายกลุ่มหนึ่งว่าท่านไปถึงเมืองนี้แล้วละหมาดอาซัรเนี่ยเพราะอะไรรอซูลก็รอซูลสอนพวกเราหรือไม่ใช่หรือว่าอัติอุลลอฮ์ว่าอัติอุรอซูลให้เชื่อฟังอัลลอฮ์ให้เชื่อฟังรอซูลฉันก็เชื่อฟังท่านฉันไม่ละหมาดที่นี่เพราะท่านบอกว่าถึงตำบลนี้แล้วค่อยละหมาดท่านก็ทำถูกต้องเห็นอย่างว่าในยุคของนบีเองก็มีการขัดแย้งแต่นบีตัดสินหลังจากที่นบีตายก็มีการขัดแย้งแต่เขาใช้อัลกุรอานและก็ฮะดีษเป็นเงื่อนไขในการวินิจฉัยในช่วงของเดือนรอมฎอนมุสลิมะตั้งครรภ์ประเด็นก็คือว่ามุสลิมะตั้งครรภ์ในเดือนรอมฎอนต้องถือศีลอดกอดอชดใช้ไหมหรือจ่ายฟิตยะห์อย่างเดียวพี่น้องรู้ไหมว่าใครขัดแย้งซอฮาบะห์อุลามะที่เป็นซอฮาบะห์ขัดแย้งว่าฝ่ายหนึ่งบอกว่าถ้ามุสลิมะตั้งครรภ์ในช่วงเดือนรอมฎอนต้องวาญิบกอดอชดใช้การถือศีลอดไม่ต้องจ่ายฟิตยะห์อุลามะอีกกลุ่มนึงที่เป็นซอฮาบะห์บอกว่าไม่ใช่ให้จ่ายฟิตยะห์แต่ไม่ต้องกอดอชดใช้เพราะเดี๋ยวคลอดลูกออกมาไปเจออะไรไปเจอเดือนรอมฎอนปีหน้าให้นมบุตรอีกพอหมดนมบุตรอีกอ้าวมีตั้งครรภ์อีก
ปเจอรอมฎอนปีนู้นอีกจะเอาเวลาที่ไหนไปถือศีลอดอุลามะซอฮาบะห์กลุ่มนี้ก็เลยฟัตวาว่าถ้ามุสลิมะตั้งครรภ์ไม่ต้องจ่ายไม่ต้องถือศีลอดกฎอชดใช้แต่วาญิบจะต้องจ่ายฟิตยะห์ทุกวันไม่ต้องกฎอชดใช้แล้วทัศนะที่มีน้ำหนักมากที่สุดก็คือมุสลิมะมีรอบมุสลิมะตั้งครรภ์ไม่ต้องกฎอชดใช้การถือศีลอดแต่วาญิบต้องจ่ายฟิตยะห์ทุกวันวันละ1กิโลครึ่ง1กิโลครึ่งเห็นยังฉะนั้นหลักของฟุรกอนของฟารูกฟุรกอนคือความเป็นจริงก็คืออัลกุรอานและหะดีษเพราะอัลเลาะห์บอกว่าฟะอินตะนาชัยตุนฟีชัยอินฟะรุดดูฮูอิลัลลอฮ์วะรอซูลเมื่อพวกท่านทั้งหลายพวกเราทั้งหมดเนี่ยอุมมะห์ของท่านนบีทั้งหมดเนี่ยถ้าขัดแย้งกันบีชัยอินเรื่องเดียวให้นำเรื่องนี้กลับไปหาอัลลอฮ์กลับไปหากุรอานว่ามีไหมวะรอซูลกลับไปดูว่ารอซูลทำไว้ไหมนี่คือหลักฉะนั้นในสังคมของเราเนี่ยสังคมง่ายตายยากตรงไหนพี่น้องจะชื่อกลุ่มอะไรก็ได้ครับสมมุติว่าชื่อกลุ่มดารุสลามดาริสลามดารอสลามสมมุติจะชื่อกลุ่มอะไรกี่กลุ่มก็ตามไม่ใช่ประเด็นก็แยกกันทำงานเพราะแต่ละกลุ่มมันก็ไม่เหมือนกันแต่ละกลุ่มแต่ละท้องที่เขาอยู่หนองจอกเราอยู่ที่นี่ที่อ่อนนุชนุ่นอยู่ถนนตรงนั่นอยู่พระขนงก็ตั้งกันมัสยิดตั้งกันโรงเรียนศาสนาตั้งกันไม่มีปัญหาครับเพราะเมื่อเราเป็นมุสลิมต้องกลับไปทบทวนว่าอัลกุรอานเขาว่าอย่างไรจริงไม่จริงต้องกลับไปทบทวนว่ารอซูลนบีว่ายังไงถ้านบีไม่ได้บอกไว้กุรอานไม่ได้บอกไว้ก็ดูสิว่าอุลามะเขาว่ายังไงตกลงอิสลามยากหรือง่ายอิสลามเรื่องง่ายตามอย่างเดียวยกตัวอย่างให้พี่น้องพวกเราฟังมีมุสลิมคนหนึ่งมีอาชีพกรีดยางอยู่ในป่าไปจับหนังสือเล่มหนึ่งหนังสือเล่มนี้เป็นของมัซฮับชาฟีแปลเป็นภาษาไทยเป็นมัซฮับของชาฟีทุกกระเบียดนิ้วเลยปรากฏว่าพี่น้องของเราคนนี้ก็อ่านจากหนังสือเล่มนี้ใช้ละหมาดก็ใช้เล่มนี้อ้างจากเล่มนี้ถือศีลอดก็ใช้จากเล่มนี้ปรากฏว่าเขาเสียชีวิตไปอัลลอฮ์ถามเขาว่าท่านปฏิบัติศาสนาอิสลามยังไงชายคนนี้ก็ต้องตอบว่ายาอัลลอฮ์ผมอ่านกุรอานจากหนังสือของมัซฮับชาฟีผมไม่มีความรู้เป็นคนอาวามชาวบ้านถามว่าอัลลอฮ์จะตัดสินชายคนนี้ว่าไงสมมุติว่าในหนังสือเล่มนี้มีผิดมีพลาดล่ะสมมุติอัลลอฮ์ไม่ตัดสินชายคนนี้เลยเพราะชายคนนี้อ้างว่าเอามาจากหนังสือเล่มนี้เป็นของอุลามะท่านนั้นและถ้าอุลามะท่านนี้อัลลอฮ์ก็ถามว่าอุลามะท่านนี้ท่านมีจิตใจที่บริสุทธิ์ที่ทำหนังสือเล่มนี้ใช่ไหมเขาตอบว่าใช่ใช่อัลลอฮ์ผ่านอีกนี่คือสิ่งที่ง่ายที่สุดในอิสลามของเรายากตรงไหนอิสลามเนี่ยเรื่องง่ายยากตรงไหนโอ้ยทำแบบนี้ไอ้นี่อะไรเนี่ยมาสอนแบบนี้โต๊ะแชร์โต๊ะหยังโต๊ะกีผ่านมาเนี่ยไม่ได้ทำแบบนี้ตกนรกหมดสิใครว่าใครว่าก็จะว่าเขาตกนรกก็ตะกี้ถามเมื่อ30ปีที่แล้วมีคนคุมพิยาบไหมโต๊ะเราหยังเราเนี่ยไม่ได้คุมหิยาบลงนรกไหมไม่ลงเพราะไม่มีใครมาบอกว่าการคุมหิยาบเป็นวาญิบอัลลอฮ์จะบอกอ้าวโต๊ะว่าไงเนี่ยทำไมคุมไม่คุมหิยาบยาอัลลอฮ์ก็ไม่มีใครบอกฉันเลยว่าหิยาบเป็นวาญิบรอดไหมรอดเห็นไหมแต่ถ้าเราไม่ศึกษาหาความรู้เราก็จะผิดตรงที่ไม่ศึกษาหาความรู้พี่น้องมานั่งกันเต็มนี่ช่วงนี้ก็มีการเรียนการสอนมานั่งฟังกันเดือนละหนใช่ไหมหรือว่าปีละหนเดือนละหนนะเดือนหนึ่งมานั่งฟังอีก29วันสมมตินู่นไปอยู่ไหนก็ไม่รู้ยังพอได้ยังมี
แต่ขณะที่พี่น้องมานั่งฟังสนามมาเรียนรู้ปรากฏว่าพี่น้องเราอีกกลุ่มหนึ่งนั่งดู3579ดูเขาตบกันตีกันดูเขาด่ากันถามว่าเวลาอัลลอฮ์จะสอบเนี่ยอ้าววันนั้นเขามีบรรยายทำไมไม่ฟังทำไมทำแบบนี้เพราะครั้งหนึ่งเนี่ยฮะดิษนบีเนี่ยตอนที่มุงการนาเกสสอบสวนมัรบุกะมันนบียุกะมันอิมามุกะใครคือนบีใครคือพระเจ้าของท่านใครคือนบีของท่านใครคือผู้นำของท่านถามภาษาอาหรับมุงการนาเกสถามภาษาอาหรับพวกเราก็ต้องตอบมามะโตโตนี่ต้องตอบภาษาอาหรับแล้วเกิดไม่เรียนน่ะตอบด้วยภาษาอิมามารุมารบุกะใครคือพระเจ้าของท่านมุงการนาเกสจะถามหลังจากที่ฝังเราแล้วเนี่ยเรานี่แหมมาฟังบรรยายละหมาดนู่นมีเขาบอกให้บริจาคบริจาคอัลลอฮุร็อบบีอัลลอฮ์คือพระผู้บานของฉันมันนบียุกะใครคือนบีของท่านก็เราออกมัสยิดนี่เข้ามัสยิดเท่าเขาขวาออกเท่าซ้ายเข้าห้องน้ำออกเข้าซ้ายออกขวากินก็กินมือขวาก่อนกินบิสมิลลาห์เวลาออกจากบ้านดูอาเข้าขึ้นรถยังไงมูฮัมหมัดนบียีตามในสิ่งที่นบีมูฮัมหมัดบอกตอบโดยอัตโนมัติมันอิมามุกะใครคือผู้นำของท่านใครคือผู้นำของเราจุลาอาซีดอิมามีฮะผู้นำของเราคือนะท่านจุลาอาจารย์อาซิดใช่เปล่าไม่ใช่อันกุรอานอิมามีอันกุรอานคือผู้นำของฉันเราไม่เคยอ่านกุรอานเลยบนโลกดุนยานี่ไม่เคยศึกษาอันกุรอานจะรู้จะบอกกับอัลลอฮ์จะบอกกับมุงกัรได้ไงว่าอันกุรอานอิมามีเราไม่ศึกษาพอใครตอบไม่ได้มุงกัรนะเกบอกว่ามาดารัสตาท่านไม่ศึกษาดอกหรือท่านไม่เรียนหนังสือดอกหรือท่านไม่ฟังเขาดอกหรือนี่มุงการนาเกตเนี่ยถามเชิงตำหนิแล้วก็ตีเขานบีบอกว่าเสียงร้องของคนที่ถูกตีในอัลลัมบาซักเนี่ยถ้าพวกเราได้ยินเนี่ยหูแตกความมันหวยหวนฉะนั้นเอาใหม่เลยพี่น้องกลับมาสู่ศาสนาของอัลลอฮ์เอาอยู่กันกี่ปีเนี่ยนั่งกันอยู่เนี่ยเดี๋ยวเราก็ได้ยินอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอยู่กี่ปีเดี๋ยวก็ได้คุยกันรากมะม่วงแล้วจะเอาอะไรบนโลกดุนยานี้เอาอะไรกลับไปหาอัลลอฮ์มัรรอบุกะมันนบียุกะมันอิมามุกะ3ข้อนี้ไม่พอหรือพอไหมพอแล้วสังคมเราต้องเป็นสังคมฟุรกอนสังคมที่แยกแยะแบบนี้และเรากันอยู่กันสมานนะฉันต่างกันเลยคิดตักคิดเลยจะดูความต่างอบูฮานิฟะเป็นนักฟิกกะห์คนแรกเลยนะอบูฮานิฟะเนี่ยเกิดมาเนี่ยทันซอฮาบะห์นะครับแต่ว่าไม่ได้คุยกับซอฮาบะห์นะไม่ได้คุยกับซอฮาบะห์ทันนะครับซอฮาบะห์คนสุดท้ายยังมีชีวิตอยู่แต่ยังเป็นเด็กอยู่ถือว่าไม่ทันในฮุกมอิซาซอฮันหะดีซุฟะฮุวะมัซฮะบีเมื่อหะดีษบทใดก็ตามเป็นหะดีษซอฮีหะนั่นคือมัซฮับของฉันอบูฮานิฟะห์นี่ประกาศกับให้ลูกศิษย์รู้นะว่าถ้าหะดีษซอฮีหะบทใดเป็นหะดีษซอฮีหะที่ฉันฟัตวาไปแล้วมันผิดมันพลาดเอาหะดีษซอฮีหะเป็นหลักเพราะนั่นคือมัซฮับของฉันครั้งหนึ่งอบูฮานิฟะห์เคยตอบคำถามว่าถุงเท้าใส่ถุงเท้ารูปบนถุงเท้าไม่มีพอตอนที่อบูฮานิฟะห์เจ็บน่ะอบูฮานิฟะห์รูปบนถุงเท้าจะละหมาดรูปบนถุงเท้าปรากฏว่าลูกศิษย์ก็อยู่บอกว่าอาจารย์ครับอาจารย์เคยสอนพวกเราว่าไม่มีการรูปบนถุงเท้าอบูฮานิฟะห์ตอบว่าฉันเคยพูดอย่างนั้นจริงแต่ฉันมาพบหลักฐานใหม่ว่านบีลูบบนเย้าหรอกบนถุงเท้ามัซฮะบีอุลามะอย่างอบูฮานิฟะห์นอบน้อมถ่อมตน
ฟัตวาอะไรตอบคำถามอะไรไปถ้าสิ่งนั้นมันผิดไปจากฮะดีษซอฮีหเอาฮะดีษซอฮีหเป็นที่ตั้งอย่าเอาคำพูดของฉันเป็นที่ตั้งฮารอมุนอบูนิฟาพูดต้องห้ามอาลามัลลัมตาริฟดาลีลีไอยุฟติยะดีกาลามีต้องห้ามฮารอมใครก็ตามที่ไม่รู้ว่าฉันเอาหลักฐานไหนมาอ้างอิงในการฟัตวาของฉันไม่อนุญาตเอาไปตอบคนอื่นโอ้โหนี่เด็ดมากไม่รู้ว่าอบูฮานิฟะตอบคำถามเนี่ยโดยใช้หลักฐานอะไรแล้วเอาคำพูดของอบูฮานิฟะเนี่ยไปอ้างอันนี้เนี่ยอบูฮานิฟะบอกว่าห้ามบุคคลหนึ่งบุคคลใดเอาคำพูดของฉันไปตอบนะไม่ฮาลาลให้นะเห็นยังนี่อุลามะที่มีความรักต่อศาสนานะครับข้อที่สองอิหม่ามมาลิกคนที่สองนี่อิหม่ามมาลิกอิหม่ามมาลิกเนี่ยเป็นอาจารย์ของอิหม่ามชาฟีทีเนี่ยอิหม่ามมาลิกว่าอินนามะอานาบาชรุนอกติวะอุซีบุฉันเป็นมนุษย์มีถูกมีผิดฟันซุรูฟีเราะยีพวกท่านจงพิจารณาสิ่งที่ฉันฟัตวาไปวะกุลลุมาวาฟะกอนกิตาบวะซุนนะเมื่อคำตอบของฉันไปตรงกับอัลกุรอานไปตรงกับซุนนะนบีฟะฮูซูฮูยึดคำตอบของฉันวะกุลลุมาลัมยูวาฟิกินกิตาบวะซุนนะและเมื่อใดก็ตามที่คำตอบของฉันไม่ตรงกับอัลกุรอานไม่ตรงกับซุนนะฟัตรุกูทิ้งคำตอบของฉันซะคนที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของอิหม่ามมาลิกฟังอาจารย์ตัวเองพูดหน่อยได้ไหมว่าหากว่าคำตอบของอิหม่ามมาลิกไปผิดกับอัลกุรอานผิดกับหะดีษของท่านนบีที่ซอฮีหะให้ทิ้งคำตอบของอิหม่ามมาลิกแต่ถ้าใครจะเอาคำตอบของอิหม่ามมาลิกแม้ว่าผิดหลักการของศาสนาแสดงว่าเราอัศบียะตะอัสซุบที่เขาชอบแซวว่าชอบกินซุปไม่ได้พี่น้องคุยกันใจร่มๆนะมีมนุษย์หน้าไหนไม่มีผิดเลยอะยกเว้นนบีนะซอฮาบะห์มีผิดไหมมีอบูบักรตอนที่รับตำแหน่งคอลิฟ่าเนี่ยบอกว่าไงถ้าหากว่าฉันทำถูกต้องตามถ้าฉันทำผิดเตือนนี่อบูบักรมนุษย์อื่นผิดยกเว้นนบีและเราก็ผิดครับอิหม่ามมาลิกบอกว่าฉันเนี่ยมนุษย์ปุถุชนธรรมดามีถูกมีผิดถ้าสิ่งไหนผิดอย่าตามงั้นเวลาเป็นครูบาอาจารย์ของเราฟัตวาผิดพูดผิดเตือนบอกไม่ใช่ตามดุยดุยดุยไม่ใช่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครั้งหนึ่งละหมาดอัสัรห้ารอกะอ์ตปรากฏว่าละหมาดเสร็จซอฮาบะห์ก็ซุบซิบนบีก็แปลกใจนบีก็มาถามพวกท่านมีอะไรกันซอฮาบะห์ไม่กล้าบอกสุดท้ายก็บอกนบีจ๋าวะฮีลงมาใหม่หรือครับนบีก็ตกใจอ้าวอะไรอ่ะก็ละหมาดอัสัรนบีละหมาดไป5รอกะอ์ตถ้าเป็นบ้านเราบอกอโดยทำไมไม่บอกนบีบอกทำไมไม่บอกฉันเป็นมนุษย์ปุถุชนฉันต่างกับพวกท่านตรงวะฮีฉันละหมาดฉันก็นอนฉันถือศีลอดฉันละศีลอดฉันก็แต่งงานไม่ได้อยู่เป็นโสดไม่ใช่จำศีลเห็นยังนี่คือสิ่งที่บอกให้รู้นะครับว่าบรรดาอุลามะมีถูกมีผิดอันไหนผิดอย่าตามประการต่อมาเป็นของอิหม่ามอะห์มัดอิหม่ามอะห์มัดบอกว่าอิซาวะยัตตุมฟีกิตาบีคีลาฟะซุนนะติรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อพวกท่านทั้งหลายไปพบว่าในตำราของฉัน
อ๋ออิหม่ามขออิหม่ามชาฟีนะขอโทษอิหม่ามชาฟีบอกว่าเมื่อพวกท่านทั้งหลายไปพบในกิตาบในคัมภีร์ขอโทษในหนังสือที่ฉันเขียนเนี่ยคีลาฟะซุนนะติรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คำพูดของอิหม่ามชาฟีเองนะครับไปค้านกับซุนนะแนวทางของท่านรอซูลฟะกูลูบิซุนนะติรอซูลุลลอฮ์ให้ยึดคำพูดของรอซูลแล้วทิ้งมากุนตุทิ้งในสิ่งที่ฉันพูดนบีวะฟัตตะบิอูฮาให้ยึดซุนนะนบีแล้วทิ้งคำพูดของฉันวะลาตันตะฟิตูอิลาเกาลินอะฮาดินและอย่าไปตามคำพูดของคนหนึ่งคนใดอีกถ้าหากว่าจบที่รอซูลใครอิหม่ามชาฟีรอฮิมะฮุลลอฮ์ที่เราบอกว่ามันเป็นมัซฮับที่คนมุสลิมในเมืองไทยยึดมากที่สุด 80% นี่อิหม่ามชาฟีพูดแบบนี้ฉะนั้นเราต้องการฟารู้แยกของถูกของผิดเราบอกเราจะตามอิหม่ามชาฟีดีเลยอิหม่ามชาฟีพูดแบบนี้นี่อิหม่ามชาฟีพูดถ้ามาดแม้นว่าหนังสือของแกนี่เขียนอะไรพลาดผิดไปหลักจากหลักการทำยังไงเอาเลยผมยกตัวอย่างหนึ่งนะยักนุตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟิสซุบฮิฮัตตาฟะรักัตดุนยาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่กุนูดฟิสซุบฮิในละหมาดซุบฮ์ฮัตตาฟะรักัตดุนยาจนกระทั่งจากโลกนี้ไปนี่อยู่ในมัซฮับชาฟีแต่ปรากฏว่าหะดีษบทนี้เป็นหะดีษดออีฟซึ่งเป็นที่เข้าใจว่าหะดีษดออีฟไม่อนุญาตนำมาเป็นตัวบทหลักฐานว่าในเรื่องของการทำอิบาดะห์ถ้าอิหม่ามชาฟีมีชีวิตอยู่ถึงวันนี้อิหม่ามชาฟีก็จะพูดแบบนี้เพราะสิ่งใดที่ฉันฟัตวาไปแล้วไปค้านกับแนวทางของท่านนบีก็ทำไมไม่ต้องทำมีคณะแซะบ้านเรานี่ไปที่หมู่เกาะพาไปหมู่เกาะพอละหมาดซุบฮ์เสร็จลูกจะมาแซะเนี่ยลูกแซะเนี่ยลูกฮัชเนี่ยบอกแซะแซะทำไมที่นี่ไม่อ่านดูอากุนูซุบฮ์แซะบอกอัลลอฮ์ได้สิเพราะที่นี่หมู่กองที่นี่หมู่กองอ๋อหมู่กองพอละหมาดพอเสร็จแล้วก็มีการละหมาดญะนาซะห์พอละหมาดญะนาซะห์เสร็จปุ๊บให้สลามแบกมายิดไปฝังลูกจะมาแซะถามอีกแล้วแซะแซะทำไมที่นี่ไม่เหมือนบ้านเราไม่เหมือนยังไงก็พอละหมาดญะนาซะห์เสร็จเขาแบกไปเลยไม่เห็นดูออเลยแซะบอกโอ้ได้สิที่นี่มันหมู่กองเสร็จแล้วปั๊บตะวาฟปรากฏว่าลูกยะมาห์นี่มันต้องโดนเพศตรงข้ามไงเพราะมันปนกันหมดตอนที่อยู่เมืองไทยแซะเขาบอกว่าสัมผัสเพศตรงข้ามเสียนะละหมาดแซ่แซ่ผมเนี่ยโดนผู้หญิงเวลาต่อว่าทำไงอ่ะต้องไปอาบน้ำละหมาดแซ่บอกไม่ต้องทำไมอ่ะแซ่อ๋อนี่หมู่กอเออตกลงหมู่กอนี่แบบได้หมดเลยนะแต่ว่าพอมาไทยแลนด์ในอีกอย่างหนึ่งเห็นยังว่าถ้าเป็นแบบอิสลามเนี่ยมันง่ายๆครั้งหนึ่งนบีบอกว่ากอบบะละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทารอซูลนะหอมภรรยาจูบภรรยาบะดอนิซาฮีนะหอมภรรยาบางคนของทารอซูลเสร็จแล้ววะคอรอยะมินัศอลาแล้วท่านนบีก็ออกไปละหมาดวะลัมยะตะวัดดอนบีไม่ได้อาบน้ำละหมาดใหม่หะดีษบทนี้เนี่ยอุลามะก็มาเป็นหลักฐานว่าการสัมผัสเพศตรงข้ามหรือภรรยาของเราไม่ทำให้เสียน้ำละหมาดนี่แหละมีพี่น้องไล่ฟังจะไปอะไรศาสนุปถัมภ์ภรรยาว่าสามีอาบน้ำละหมาดจะไปละหมาดมักริบสามีอาบเสร็จปุ๊บควบมอเตอร์ไซค์จะออกภรรยาบอกเดี๋ยวบังเดี๋ยวไปด้วยบางบอกไปไหนไปสุราเฮ้ยไม่ต้อง
เอ้าทำไมอ่ะเดี๋ยวเสียน้ำละหมาดขี้เกียจไปละหมาดอ่านละหมาดที่สุราเอ้าไม่ให้เกาะสามีแล้วไปเกาะอะไรอ่ะอ่ะวินมอเตอร์ไซค์ไงเออเอาไม่เสียครับนี่ไงปริมามชาวีพูดเองถ้าสิ่งใดมันคือฮะดีษซอฮีหนั่นคือมัสฮับของฉันสิ่งใดที่ฉันพูดไปแล้วมันไปค้านกับอัลกุรอานและกับซุนนะห์นบีเอาทิ้งไปแล้วก็ยึดฮะดีษนบีนี่คืออิสลามเรื่องของความถูกต้องเรื่องของการแยกแยะดะมายารีบุกะอิลามาลายารีบุกจงทิ้งสิ่งสงสัยไปสู่สิ่งที่ไม่สงสัยจงละทิ้งสิ่งสงสัยไปสู่สิ่งที่ไม่สงสัยฮาลาลบายินุนฮาลาลก็ชัดเจนฮารอมบายินุนวะบัยนะฮูมาและสิ่งที่อยู่ฮาลาลฮารอมมุชตะบิฮาตุนก็คือสิ่งที่สงสัยแล้วเมื่อสงสัยทิ้งยังไงเอ๊ะนมาดเนี่ยฉันเนี่ยอ่านแล้วละหมาดแล้วจะไปสุเหร่าเอ๊ะฉันผายลมไหมสงสัยว่าผายไหมถ้าสงสัยไปอ่านแล้วละหมาดใหม่แต่ถ้าไม่สงสัยล่ะเดินไปสุเหร่าต่อเข้าสุเหร่าเข้าซอบละหมาดพร้อมกับอิหม่ามอันนี้ไม่สงสัยเห็นไหมทิ้งสิ่งสงสัยก็เราไม่ได้เสียนั้นละหมาดเมื่อไม่เสียนั้นละหมาดก็จบแต่ถ้าสงสัยว่าเสียหรือไม่เสียอันนี้ไปอ่านแล้วละหมาดใหม่เอ๊ะอันนี้มันใช่อิสลามไหมถ้าไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่ทิ้งไว้ก่อนปลอดภัยกว่ามีคนมาบอกว่าอนุญาตท่านครูคนหนึ่งสมมติท่านครูคนหนึ่งว่าอนุญาตให้ทำกุรบานไก่เฮ้ยไก่ทำกุรบานได้ไม่ได้นี่สมมตินะได้ไม่ได้ไม่รู้แต่มันไม่เคยได้ยินงั้นไม่ทำกุรบานไก่ปลอดภัยกว่าไหมแต่ถ้าไปทำกุรบานไก่เกิดมันไม่ใช่ล่ะหนึ่งเสียตังค์ด้วยบาปด้วยอิสลามง่ายตายอินมุนกอบลันอามันความรู้ต้องก่อนภาคปฏิบัติเสมอมาพรุ่งนี้เช้าตื่นมาซุบฮ์ละหมาดซุนนะห์ก่อนละหมาดซุบฮ์เท่าไหร่6รอกาตซุนนะห์ก่อนละหมาดซุบฮ์บ้านป้าแกได้6รอกาตนึกขึ้นมา6รอกาตทำไมละเนี่ยฉันอยากจะละหมาดฉันอยากจะละหมาดแต่มันไปค้านกับอะไรหมดเวลาแล้วนะเนี่ย3ประการที่ทำแล้วอัลลอฮ์จะรับอามันของเราถ้าขาด1ใน3อัลลอฮ์ไม่รับแต่นะ3ประการถ้าทำแล้วอัลลอฮ์จะรับอามันการงานของเราถ้าขาด1ใน3อัลลอฮ์ไม่รับอามันข้อที่1ต้องเนียนเพื่ออัลลอฮ์บางมาสุเรายังไงเนี่ยทำไมอิหม่ามเดินมาปุ๊บบางหมัดสมมติตัวอย่างนะไม่คงไม่ชื่อตรงกับใครนะบางหมัดไม่มาสุเราทุกวันน่ะ5เวลาเนี่ยไม่มาอ๋อเกรงใจอิหม่ามชอบว่าบ้านเราผู้ว่าเยอะชอบว่าหมดไหมการละหมาดของบางหมัดหมดไหมหมดเลยเพราะบางหมัดเนียดเพื่อคนอื่นไม่ได้เนียดเพื่ออัลลอฮ์งั้นอามันอิบาดะห์ต้องเนียดเพื่ออัลลอฮ์2ต้องตรงกับที่นบีทำละหมาดซุนนะห์ก่อนละหมาดซุบฮ์มากสุดกี่รอกาต2ถ้าทำ4อันเนี้ยบิดอะห์เลยเพราะเกินจากที่นบีทำเห็นยังเคยมีคนไปถามโต๊ะละหมาดซุบฮ์มีกี่รอกาตโต๊ะบอกไม่แน่โต๊ะนี่ปรับโต๊ะนี่เก่าเนี่ยอ้าวทำไมโต๊ะบอกไม่แน่อ้าวบางครั้งก็4บางครั้งก็2เล่นกับโต๊ะดิไอ้2เนี่ยก็คือละหมาดซุบฮ์ไอ้2อีก4เนี่ยก็คือละหมาดซุนนะห์ก่อนละหมาดซุบฮ์โอ้โต้บอกไม่ได้บางทีความจำไม่ค่อยดี
ละหมาดยานาซามีอาซานไหมที่นี่ละหมาดอาซานยานาซามีอาซานไหมมีไหมไม่มีเกิดเดี๋ยวมายิดต่อไปมีคนไปอาซานได้ไหมไม่ได้เพราะนบีไม่เคยอาซานก่อนละหมาดยานาซาเข้าใจยังเพราะนบีไม่ได้ทำฉะนั้นทำตรงอามันอิบราตรงกับนบีอันนี้อัลลอฮ์รับดุอาอัลลอฮ์รับอามันและข้อที่3ต้องไม่มีตะกบฏโอ้อวดต้องไม่มีโอ้อวดมัสยิดเรานี่จะทำมัสยิดนะไปหาคนรวยคนรวยบอกอ้าวได้เดี๋ยวจะทำให้บริจาคให้1ล้านแต่นามสกุลต้องสลักบนประตูมัสยิดนะแบบนี้1ล้านบาทที่ลงไป1ล้านบาทถือว่าเป็นศูนย์แล้วยังได้ผลบาปอีกด้วยได้ผลบาปมีผลบุญมีผลบาปเพราะโอ้อวดตะกำบนมามัสยิดต้องให้คนรู้ว่าเรามามัสยิดจะได้ตะกำบนโอ้อวดนี่อัลลอฮ์ไม่รับอามันอัลลอฮ์ไม่รับอามันเลยมีตะกำบนโอ้อวดฉะนั้นถ้าทำเนียนเพื่ออัลลอฮ์เป็นอามันอิบาดะห์เนียนเพื่ออัลลอฮ์สองตรงกับที่นบีทำสามไม่มีตะกับบทโอ้อวดอามันนั้นนะที่อัลลอฮ์จะถูกต่อกับถ้าขาดข้อหนึ่งข้อใดอัลลอฮ์จะไม่รับอามันของเข้าใจนะหมดเวลาแล้วผมเนี่ยสัมมิอนาวาตอนาเถนตรงเดินไปเนี่ยเจอเสาเนี่ยต้องให้คนมาย้ายเสานะครับเดินตรงมีคำถามอะไรเรียนเชิญนะครับเดี๋ยววันนี้อะไรอ่ะกับมีเขียนหรือยกมือก็ได้ครับยกมือก็ทำไมไม่แจกกระดาษเหรอแล้วเขียนอีกคนหนึ่งคนแล้วต้องนั่งรอใช่ไหมฮะถามยกมือถามก็ได้เนาะเดี๋ยวว่าไงนะครับมีไมค์ลอยมีไหมมีสายเวลาคนตายคือเวลาคนตายอะครับก่อนที่จะไปฝังครับเราจะเอามือไปข้างตัวหรือมือทำท่าเหมือนละหมาดอ๋อครับคำถามดีมากคำถามแรกเวลามีมายิดเนี่ยพี่น้องใจร่มๆไม่มีหลักฐานไม่มีคำพูดจากนบีบอกว่ามือจะไว้ทางไหนไปหาไปอ่านหนังสือให้หัวแตกเลยไม่เจอเวลามีมายิดเนี่ยนอนอยู่ที่บ้านหรือมาที่มัสยิดก็ตามมือจะไว้ด้านข้างก็ได้ไม่เป็นไรเอามากอดอกก็ได้ไม่เป็นไรไม่มีฮุกมเรื่องนี้เขาเรียกเรื่องมูบะอนุญาตแต่มีข้อคอมเมนต์อย่างเดียวว่าอย่าเอาท่าแบบน่าเกลียดเช่นนะตายแล้วยังพุ่งเนี่ยหรือท่าที่มันดูแล้วเปิดมาแล้วมันน่าเกลียดตกใจอันนี้ไม่ต้องนี่ก็ได้กอดอกก็ได้ไม่มีปัญหานะหัวของมายิดจะไว้ด้านไหนคืออันที่จริงแล้วมายิดนี่ไม่มีปัญหาเลยนะนอนให้สบายแต่ยุ่งคนเป็นศีรษะของมายิดจะทิศตะวันตกทิศตะวันออกทิศไหนไม่เครียดไม่ซีเรียสเลยตอนละหมาดก็เหมือนกันจะขวาของอิหม่ามซ้ายอิหม่ามได้แต่ถ้าผู้ชายอยู่ยืนอิหม่ามยืนอยู่ตรงศีรษะผู้หญิงยืนตรงเอวแต่เวลาตอนฝังเนี่ยให้ตะแคงขวาหันไปทางกิบลัตตอนนั้นตอนเดียวที่นบีระบุบางมัสยิดละหมาดกันไม่ได้ครับญาติบอกเอาไว้ทางหัวทางขวาอิหม่ามลูกยะมาบอกไม่ได้ต้องเอาซ้ายอิหม่ามนี่ทำไมยิดตื่นมาก็คงบอกเฮ้ยมึงก็ไปทางนึงกูเหมือนหัวเข้าใจไม่ซีเรียสเลยไม่มีคำสั่งจากใครเลยนะนบีก็ไม่พูดถึงนะครับเอาใส่ไมค์ดีกว่าไหมเอา
ขาถามสองข้อครับข้อแรกก็คือหลังละหมาดห้าเวลาหลังละหมาดเลยนะหลังละหมาดห้าเวลาอ๋อครับยกมือหลังก็อาจได้ไหมอ๋อถ้าไม่ยกอ๋อแล้วก็สองกูหนูก็ไม่กูหนูเนี่ยหาชัดเจนเหมือนกันอ๋ออ่ะสุโภชนะสองคำถามนะฮะหลังละหมาดฟัรดูละหมาดฟัรดูถามว่ายกมือขอดุอาไว้ก่อนใช่ปะตอนเข้าห้องน้ำเรายกไหมเอาลงมาอีกเนี่ยอูซูมินะคุคุซีวันขอบายิสยกไหมก่อนกินข้าวหลังกินข้าวเข้ามัสยิดไม่ยกแสดงว่าขอดุอาไหมขอดุอาแต่นบีไม่ยกประการแรกเริ่มเลยบอกให้พวกเราเข้าใจว่าการยกมือไม่ใช่เงื่อนไขการขอดุอาไม่ใช่ว่ายกมือขอซอไม่ยกมือขอไม่ซอเข้าใจยังนบีจะยกไปบางสถานที่ที่นบีจะยกให้เห็นเช่นตอนที่ขอฝนนบียกแบบนี้เลยเห็นรักแร้เลยนะตอนที่อยู่ภูเขาซอฟามะรวะยกมุสดาลิฟะมินาอารอฟะนี่นบียกประการต่อมานบีจะยกอยู่3แบบ1แบบนี้ฝ่ามือไปข้างบนหลังมือไปข้างล่างเนี่ย2แบบนี้หลังมือเนี่ยไปที่กิบลัตหลังมือไปกิบลัตฝ่ามือเข้าหน้าแล้วก็3แบบนี้ตอนที่นบีคุตบะพี่น้องจะเห็นในมัสยิดฮารอมถ้าไปฮัจญ์อุมเราะห์เนี่ยอาหรับเวลานั่งเขาขอดุอาเขาขออย่างนี้นะขอมากขอมันเลยมากพวกเราไปนี่มันไปว่าเขาอีกขอบึ้งดึ๊งขออะไรยกนิ้วชี้เนี่ยนบีขออ่านยกที่ยกนิ้วเดียวครับยกนิ้วเดียวเวลาไปเจออะไรเนี่ยขอดุอายกนิ้วเดียวได้นะครับฉะนั้นถามต่อมาว่าหลังละหมาดฟัรดูนบียกมือไหมนบีขอดูอาหลังละหมาดฟัรดูไหมพอให้สลามเสร็จอัสตัฟิรุลลอฮ์อัสตัฟิรุลลอฮ์อัสตัฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมะตัสลามะมินกะสลามตะบารอกตะยาซันจะลาวันอิกรอมสุบานอัลลอฮ์สุบานอัลลอฮ์หลังจากสายสามอัลลอฮุมะลามาเนี่ยลิมาอัตไตตาจนกระทั่งจบใครอยากรู้ว่านบีอ่านดูอาหลังละหมาดฟัรดูยังไงข้างหลังมีหนังสือจำหน่าย10บาทไม่รู้ใครเขียนดีดีใส่กระเป๋าดูอาเนี่ยนบีอ่านไหมอ่านแต่มีหลักฐานว่านบียกไหมหลักฐานเนี่ยนบีไม่มียกไม่ยกอะไรนะอ๋อการอ่านดูอาเนี่ยเป็นญะมาอะห์ไม่เคยพบว่านบีทำต่างคนต่างอ่านเพราะนบีสอนให้ทุกคนอ่านให้ท่านอ่านนิดนึงนะเดี๋ยวบางใจเย็นนะประการต่อมาอ้าวถ้าสมมติเราไปเห็นเขายกล่ะสมมติเราไปเห็นเขายกว่าเขาไหมไม่ต้องไปว่าเพราะไอ้การยกมือเป็นเงื่อนไขไหมไม่ใช่เป็นเงื่อนไขการขอดุอาไม่งั้นเข้าห้องน้ำเราก็ยกสิออกห้องน้ำเราก็ยกขึ้นรถเราก็ยกขึ้นรถเมล์จะขอดุอาแล้วก็ต้องยกกระเป๋าบอกเก็บตังค์ยกก่อนจะเย็นกระเป๋าเห็นยังงั้นการยกมือไม่ใช่เงื่อนไขถึงแม้ว่าสถานที่นบียกเราไม่ยกก็ยังได้นึกภาพออกนะนะยังไม่จบอ๋อกุนูดกุนูดในละหมาดซุบฮ์เนี่ยเขามี2ทัศนะทัศนะแรกก็คือเฉพาะละหมาดซุบฮ์ทัศนะที่2คือถ้าจะกุนูดต้อง5เวลาอย่างปาเลสไตน์ใช่มั้ยถูกกดขี่ข่มเหงใช่มั้ยกุนูด5เวลาในละหมาด5เวลานะครับก่อนรุกวะเงยจากรุกวะในรักาสุดท้ายก่อนหรือหลังได้แต่เฉพาะซุบฮ์เลยเนี่ยอุลามะเค้าส่วนใหญ่อุลามะก็ถือว่าไม่มีตัวบทหลักฐานแต่ตัวบทหลักฐานที่ให้อ่านตะกี้เนี่ยที่ผมอ่านให้ฟังว่าทารซูลดูอากุนูดในละหมาดซุบฮ์เนี่ยฮัตตาฟารากอตดุนยาจนท่านจากโลกนี้ไปเนี่ยที่ในมัสฮับชาฟีเขายกเนี่ยเป็นดอยฮะดีษดอยอีฟเป็นฮะดีษที่อ่อนดังนั้นถ้าหากว่าเราไปมัสยิดที่เขาอ่านดูอากุนูดเพราะเขายึดในมัสฮับชาฟีอียะเนี่ยนะเราก็ยืนของเราเฉยๆนะตรงนั้นอันนี้ก็จะได้ไม่ต้องทะเลาะกันแต่ถ้าถามว่าอันไหนซอเฮียกว่าไม่อ่านซอเฮียกว่าครับเข้าใจนะแชร์ครับครับ
โอ้โหโอ้โหได้ได้พี่น้องถามแล้วบอกว่าหลังละหมาดฟัรดูเนี่ยขอดุอาส่วนตัวได้ไหมขอดุอาให้พ่อแม่ได้ไหมใช่ไหมทำไมนะแล้วต้องขอบคุณแชร์นะที่ถามเอาของจริงไหมเอาของจริงๆไหมเอาของจริงนะไม่โกหกนะของปลอมแมวนะของดอแอปแมวนะทำใจร่มๆทำใจร่มๆสองสถานที่ในละหมาดที่ดูอามุสตยับแล้วนบีสั่งให้ขออักซิรุดดูอานบีบอกว่าให้ขอเยอะๆตอนไหนฟิสซูยูตอนสุญูดเพราะเป็นท่าใกล้ชิดอัลลอฮ์มากที่สุดสุญูดทุกครั้งในละหมาดฟาร์ดูหรือละหมาดซุนนะเนี่ยขอเยอะๆขอนานๆแต่ละเราตามอิหม่ามมาขอไม่ได้เยอะแต่ถ้าเราละหมาดคนเดียวขอให้นานๆซุบฮานัลลอฮ์บิยันอาลาซุบฮานัลลอฮ์บิยันอาลาซุบฮานัลลอฮ์บิยันอาลาในขณะที่เราสุญูดยาอัลลอฮ์ขอให้พ่อแม่ของฉันมีสุขภาพแข็งแรงถ้าตายไปแล้วก็ขอให้อัลลอฮ์ยกโทษให้พ่อแม่ของฉันที่อยู่ในกุโบสขอเป็นภาษาไทยได้นึกในใจออกมาแผ่วบางไม่เป็นไรเพราะอุลามะเขาอธิบายว่าดุอาเป็นการขอต่ออัลลอฮ์ไม่เกี่ยวกับส่วนหนึ่งของการละหมาดการละหมาดห้ามใช้ภาษาอื่นนอกจากภาษาอาหรับคือกระบวนการของการละหมาดทั้งหมดยกตัวอย่างอัลลอฮุอักบัรนี่คือกระบวนการในการละหมาดต้องใช้ภาษาอาหรับไม่ใช่อัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ละหมาดเสียเลยเพราะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการละหมาดซามีอัลลอฮุอะมีนตายไม่ใช่ฉันอัลฮัมดุลิลลาฮิอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนไม่ใช่มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิของเราไม่ได้แต่ถ้าเป็นดุอาขอภาษาที่เราเข้าใจอยู่ในใจแผ่วเบาได้ไม่เป็นไรนิดนึงแล้วก็อันไหนก็ได้ตอนสุญูดไงนบีสั่งว่าตอนสุญูดอ่ะถ้าเราตามอิหม่ามเขาจะไม่นานเพราะนบีสั่งว่าไม่ให้นานแต่ถ้าเราสุญูดของเราคนเดียวที่สุราหรือกลับบ้านละหมาดของเราคนเดียวอันนี้เนี่ยนานแค่ไหนก็ได้นบีสุญูดนานแค่ไหนรู้ไหมอ่านกุรอาน50อายะห์50อายะห์ประมาณครึ่งชั่วโมงไหวไหมถ้าไหวก็ทำถ้าไม่ไหวก็มาขอเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วปั๊บก็ทำกระบวนการต่อนี่คือช่วงที่1ที่นบีบอกช่วงที่2อันนี้เฉพาะฟัรดูนะแล้วก็สุดท้ายแล้วก็สุดท้ายนะอ่านอัตตะฮียานั่งแล้วก็สุดท้ายเนี่ยอ่านอัตตะฮียาศอลวาตนบีดุอาก่อนให้สลามอย่าพึ่งสลามยังชี้อยู่อัลลอฮุมาอินนีอาอูซุกะมินอาซาบินกอบรีขอถึงท่านจบมินันมะซนีวันมักรอมอย่าอัลลอฮ์ขอให้ครอบครัวฉันเป็นครอบครัวที่มีความสุขอย่าอัลลอฮ์ขอให้สามีฉันเลิกบุหรี่ด้วยเถอะปากเหม็นๆขอไปขอเสร็จกระบวนการเสร็จละคลายนิ้วสันกุมวะรอมตุลลอฮ์สลามุอะลัยกุมวะรอมตุลลอฮ์ก่อนให้สลามเลิกละหมาดฟัรดูนบีบอกมุสตะยับแต่หลังจากให้สลามเสร็จแล้วนบีสรรเสริญอัลลอฮ์อย่างเดียวไม่ขอดุอาส่วนตัวเข้าใจยังนี่แบบเอาแบบเจ๋งๆนะเอาแบบแจ๋วๆนี่แจ๋วๆครับครับอาจารย์ครับในละหมาดตอนนั้นฟัรดูนบีบิสมิลลาห์ค่อยหรือการมีส่วนไหนอ๋ออันนี้ไม่ซีเรียสครับอันนี้ไม่ซีเรียสเพราะอะไรอ้าวการอ่านเสียงดังเสียงค่อยในละหมาดถือว่าเป็นซุนนะห์ในละหมาดง่ายๆเวลาเรามาละหมาดมักริบเราเป็นมัสบูกเราขาด2รอกาตอิหม่ามให้สลามแล้วยืนขึ้นอ่านดังอ่านค่อยคนที่เป็นมัสบูกอ่านดังอ่านค่อยอ่านค่อยทุ่งมัสยิดแหละไปดูใช่ไหมเราไปทันอิหม่ามแล้วอ่ะละหมาดอิชาเนี่ยตะกี้เนี่ยปรากฏแล้วเรามัสบูกไปทำอิหม่ามแค่2รอกาตยืนขึ้นทำอีก2แล้วอ่านเสียงดังเสียงค่อยใช่ไหมอ่ะแล้วทำไมไม่เสียละหมาดอ่ะอ๋อการอ่านเสียงดังหรือเสียงค่อยเป็นซุนนะในละหมาดหมายรวมว่าถ้าจะอ่านถ้าจะละหมาดที่เสียงดังเราอ่านค่อยก็ไม่เป็นไรหรือแม้กระทั่งนมาที่อ่านเสียงค่อยเราจะอ่านดังก็ได้เช่นละหมาดมาซูรี่ลูกมายืนข้างๆอ่านดังให้ลูกรู้ว่าเราอ่านอะไรเออเขาจะได้จำเนี่ยได้ฮะ
พอเขาพอไม่พอเขาได้ยินเราทุกวันเนี่ยนะเขาก็จะจำนะเขาก็จะจำอันเนี้ยได้ไหมได้ฉะนั้นการอ่านบิสมิลลาห์เสียงดังหรือเสียงค่อยเนี่ยผู้กลมคือได้ทั้งคู่แต่ถ้าถามว่าอันไหนมีน้ำหนักมากกว่าเสียงค่อยมีน้ำหนักมากกว่าเพราะท่านอบูบักท่านอุมัรท่านอุสมานเนี่ยเคยบอกว่ารอไอตุคอนฟันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันน่ะเคยยืนละหมาดข้างหลังของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศ็อลไลนาเนี่ยพวกเรายืนละหมาดหลังนบีโดยนบีเริ่มอ่านอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนแต่บิสมิลลาห์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของฟาติฮะห์ต้องอ่านบิสมิลลาห์แต่นบีอ่านค่อยแต่ถ้าใครจะอ่านดังอันนี้เรื่องที่อะไรเขาเรียกอะไรนะหยวนๆกันได้เรื่องไม่มีปัญหาอาจารย์ครับแล้วก็อีกเรื่องเกี่ยวกับการที่ว่าภรรยาสามีที่เสียงนั้นละหมาดครับแล้วก็เขาหญิงอื่นเสียไหมครับหญิงอื่นเสียไหมอาบน้ำละหมาดจากบ้านเดินไปสุเหร่าไปเดินชนผู้หญิงอ่ะปึ๊บอ่ะชนละเสียไหมไม่เสียและก็ไม่ฮารอมเพราะไม่เจตนาไม่ได้ตั้งใจเสียนละหมาดไหมไม่เสียและก็ไม่ฮารอมเพราะไม่ได้เจตนาแต่ถ้าอย่างนี้สิอาบนละหมาดจากบ้านเดินไปโอ้โหเจอแม่ค้าขายเงาะปากนิดจมูกหน่อยเออก็ซื้อพอตอนตังทอนก็รวบมือเนี่ยฟูอันนี้ยกตัวอย่างถามว่าตั้งใจไปโดนเพศตรงข้ามแต่งงานกับเราได้เนี่ยเสียน้ำละหมาดไหมคำตอบคือไม่เสียแต่ฮารอมไม่เสียครับแต่ฮารอมฮารามที่โดนเพศตรงข้ามไงแต่ถามว่าเสียน้ำละหมาดไหมไม่เสียครับถูกต้องใช่แต่ถ้าไม่มีเจตนาไม่เสียครับแล้วก็อีกเรื่องอาจารย์เดี๋ยวก่อนที่จะดูในสมุดนะครับครับเรื่องการละหมาดเดินทางที่อาจารย์เดินทางกี่รอบต่อมาอ๋อครับครับใช้ระยะเวลาอันนี้ถามเรื่องละหมาดเดินทางใช่ไหมละหมาดเดินทางเรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องยากออกจากจังหวัดของเราก็ย่อรวมได้ไม่เกี่ยวกับกิโลนะพอนบีเนี่ยออกจากมะดีนะห์ไปนบีละหมาดเนี่ยซูฮรี่4รอกาตพอออกจากมะดีนะห์ไปซุนฮุไลฟะห์นบีละหมาด2รอกาตทั้งที่ซุนฮุไลฟะห์กับเมืองมะดีนะห์ห่างกัน3ไมล์ประมาณ5กิโลแต่นบีไม่เคยพูดว่ากี่กิโลจะต้องย่อละหมาดอุลามะก็เลยมาขมวดความว่าง่ายๆก็คือออกจากเมืองของเราคือจังหวัดของเราย่อรวมได้นะไม่เกี่ยวกับกิโลหาให้คนละจังหวัดก็แล้วกันนี่ยังเราอยู่กรุงเทพสุวรรณภูมิสมุทรปราการนะครับฮะคลอง15ต่างจังหวัดแล้วมั้ยเหรอปทุมแล้วปทุมแล้วเอานี่ง่ายๆเนี่ยเราอยู่กรุงเทพเราไปส่งคนไปฮัสไปสุวรรณภูมิย่อรวมได้ละอ้าวสุวรรณภูมิเนี่ยสมุทรปราการนะครับฉะนั้นพี่น้องนี่อยากจะย่อไม่ยากพรุ่งนี้ก็ขับรถไปสุวรรณภูมิไปละหมาดบ่ายก็อาซัดแล้วก็กลับอยู่ที่บ้านไหนอ่ะที่บ้านในต่างจังหวัดเรามีบ้านที่ต่างจังหวัดตอนที่ไปถึงบ้านเราต่างจังหวัดละหมาดเต็มแล้วก็ละหมาดในเวลาแต่ระหว่างทางที่ไปเนี่ยย่อรวมได้แต่ถ้าไปบ้านพักของเรานี่บ้านเราที่บ้านเราเนี่ยละหมาดเต็มสมมติมีซื้อที่ไว้ปลูกบ้านไว้ที่เชียงใหม่ไปบ้านแม่ไปเขาใหญ่บ้านเราของเราเองตอนที่ไปถึงบ้านละหมาดเต็มแต่ระหว่างทางย่อรวมแต่ถ้าเราไปรีสอร์ทไปโรงแรมไม่ใช่ของเรานะคงไม่มีโรงแรมไหมไม่มีนะไอ้อย่างนี้ย่อรวมไปเลยครับระหว่างเดินทางครับถ้าเป็นบ้านของเราครับบ้านแม่เนี่ยบ้านเราไงครับครับเดี๋ยวว่าไงครับระยะเวลาทัศนะผมนะผมเนี่ยถือทัศนะของอิจมาอุลามะถ้าตราบใดที่เรายังคงการเดินทางอยู่เป็นผู้เดินทางอยู่ย่อรวมได้ตลอดครับ
เดินทางไปเชียงใหม่ไปทำงานที่นั่น3วันต่อไปเชียงรายอีก4วันมาลำปางอีกถ้ากำลังเดินทางอยู่ถ้ายังเป็นผู้เดินทางย่อได้ตลอดเลยทัศนะผมเลือกในทัศนะของอิจมาครับไป5วันถ้าในกรณีแม่บ้านของแม่สามีเนี่ยถือว่าเป็นบ้านของเรานะครับไอ้อย่างเนี้ยไม่ต้องย่อละหมาดเต็มแต่ระหว่างทางเนี่ยย่อรวมได้แต่ถ้าสมมุติว่าไปบ้านที่ไม่ใช่ญาติเราไม่ใช่บ้านเราจะอยู่โรงแรมหรือบังกะโลก็ตาม10วันก็ย่อได้20วันก็ยังย่อได้นะครับแต่ถ้าไปอยู่เลยเช่นนักเรียนเนี่ยไปเรียนที่จังหวัดปัตตานีไปอยู่มอปัดเป็นปีไอ้นี้ไม่ต้องย่อครับเพราะครับครับใส่ไมค์ดีกว่านะครับทีนี้ผมถามคำถามคุณว่าครับเราหมาถึงมาคนสุดเนี่ยเมื่อสลับเสร็จแล้วเนี่ยอิหมังก็อ่านว่าเยอะเจ็บคุณบลอดเจ็บคุณรักเจ็บคุณรักเจ็บเนี่ยมันมีในรูปแบบไหมต้องไหมครับในกรณีเอ้าเราต้องพูดทีละประเด็นละหมาดวันศุกร์นะหรือแม้กระทั่งละหมาดวันศุกร์แล้วกันที่แชร์ถามที่จะอ่านอย่างละ7 3กุนฟาติฮะห์อย่างละ7อันนี้เป็นหะดีษที่ดออีฟยิดดันนะครับดออีฟมากๆอันนี้ไม่มีนะครับการสละวาดหลังละหมาดฟัรดูก็ไม่มีมีดูอาถ้าจะอ่านอายะกุรซีอ่านได้อ่านสามกุนได้หลังฟัรดูทั่วไปนะแต่อ่านสามกุนก็ต้องอ่านคนเดียวนะครับไม่ให้เป็นญะมาอะห์ถ้าหลังฟัรดูนะหรือหลังละหมาดวันศุกร์อ่านได้ไหมได้แต่แค่จบเดียวอายะกุรซีจบเดียวแต่อ่านคนเดียวไม่ต้องเป็นญะมาอะห์ได้อ่านกุรอานในกุโบนบีบอกงี้ว่าลาตัจญาลูบูยูตะกุมมากอบิรออย่าทำให้บ้านเป็นกุโบนโดยที่ไม่อ่านซูเราะห์บะเกาะเราะห์ฉะนั้นนบีบอกว่าบ้านของเราไม่ให้เป็นกุโบนต้องอ่านกุรอานฉะนั้นบ้านไหนไม่อ่านกุรอานก็คือเท่ากับเป็นกุโบนนี่ภาพเปล่านะอุลามะก็เลยมาสลับคำก็คือว่าของเราเนี่ยไปอ่านกุรอานที่กุโบนทำให้บ้านเนี่ยเป็นกุโบนทำให้กุโบนเป็นบ้านเข้าใจยังฉะนั้นถามว่าซุนนะห์ของท่านนบีมีไหมไม่มีนบีอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์ในกุโบตอนที่ละหมาดญะนาซะห์ตอนที่คนที่ทำความสะอาดมัสยิดเสียชีวิตนบีไม่รู้นบีก็ไปละหมาดที่กุโบโดยการละหมาดญะนาซะห์ซึ่งตักบีรแรกมีการอ่านฟาติฮะห์ฉะนั้นใครบอกว่าจะอ่านกุรอานในกุโบได้ก็คือมีกรณีนี้แต่มันอยู่ในละหมาดญะนาซะห์แต่ทั่วๆไปไปอ่านนี่ไม่มีตัววันอีดต้องไปกุโบสถ์ไหมวันอีดเป็นวันอะไรครับรื่นเริงเรายิ้มเราหัวเราะยิ้มแย้มแจ่มใสนะอย่าไปเจาะจงต่อครับครับก่อนตายมีสัญญาณจะมีคนเขียนถามมาสัญญาณก่อนตายนะสัญญาณก่อนตายมีไหมในอิสลามโอ้โหถ้ามีเราก็ต้องเตรียมตัวตายก่อนนะไม่มีหรอกครับเห็นว่าล่าสุดที่เจาะไอ้ร้องหรือไงที่ขับกระบะเห็นว่าโอ้โหน่าจะหลับในอะครับพ่อเขาไปส่งคนทำฮัชแล้วก็คงอดหลับอดนอนอะไม่มีครับมีแต่ว่าลักษณะของคนตายมัยยิตที่ดีเนี่ยจะมีเหงื่อที่หน้าผากอันนี้หะดีษนบีบอกมัยยิตที่ดีนะจะมีเหงื่ออยู่ที่หน้าผากแต่ว่าสัญญาณก่อนตายพอตายแล้วบอกฉันว่าแกน่าจะตายนะเพราะนึกอย่างงู้นนึกอย่างอันนี้ไม่มีนะครับอย่าไปนึกแบบนั้นครับแล้วก็อ่านยาเสียงสิ่งสิ่งตกอะไรก็ได้มีไหมครับอาจารย์ผมทำดูอาหนังสือดูอามุสตยานะไม่เคยเจอตัวบทนะครับว่าอ่านยาซีน40จบแล้วขอดูอามุสตยาไม่มีนะครับไม่พบนะครับผมฮะจบแล้วครับอาจารย์ครับสุดท้ายฮะสุดท้ายเหรอละหมาด
เลยว่าสองครั้งอ๋อมันมีประเด็นอะไรอ๋อมีประเด็นอยู่เอางี้ชัดๆเอาชัดอ้าวชัดๆนะครับฟารุดดูฮิลลอฮ์วะรอซูลกลับไปสู่นบีก่อนถามว่านบีอาซานวันศุกร์กี่ครั้งก่อนครั้งเดียวพอได้เวลาปั๊บเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเพิ่งสอนที่มัสยิดคูยาเองพอนบีนั่งบนมินบัตให้สลามก็มีการอาซานฉะนั้นการอาซานในสมัยนบีเนี่ยแค่หนึ่งครั้งประการต่อมาหลังจากที่นบีเสียชีวิตไปแล้วอุมมะห์ของท่านนบีก็เกิดขึ้นมากขึ้นพอมาในยุคของท่านอุสมานท่านอุสมานก็เลยเล็งเห็นว่าคนที่อยู่ในตลาดมาละหมาดวันศุกร์ช้ามากหรือบางคนไม่รู้เลยว่ามีการละหมาดวันศุกร์เพราะค้าขายเพิ่นในสมัยคอลิฟะอุสมานก็เลยดำริให้มีการอาซานสองครั้งครั้งแรกก่อนที่คอเตบจะขึ้นบนมินบัตยกตัวอย่างคอเตบขึ้นเที่ยงครึ่งอุสมานจะให้คนไปอาซานที่ตลาดตอนเที่ยง15อัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรคนในตลาดรู้แล้วว่าอ๋อนี่จะได้เวลาละหมาดวันศุกร์แล้วเลิกค้าขายและเตรียมตัวมาที่มัสยิดพอมาถึงมัสยิดคอเตบขึ้นบนมินบัตอาซานอีกครั้งหนึ่งนี่คือการอาซานสองครั้งในสมัยของท่านอุสมานโดยมีเหตุผลว่ามีการ อะไรนะมีคนที่เขาอยู่ในตลาดซึ่งมันไม่รู้สมัยก่อนไม่มีนาฬิกานี่อาซานสองครั้งแบบนั้นพอในยุคบ้านเรานี่ต้องมีแบบนี้ไหมต้องมีแบบนี้ไหมไม่ต้องมีแบบนี้แล้วคือเวลาคอเตบขึ้นมินบัตก็ให้อาซานแค่ครั้งเดียวอันเนี้ยเป็นทัศนะที่ตรงแล้วก็สอดคล้องกับท่านนบีมากที่สุดนะส่วนการที่เราอาซานสองครั้งในยุคปัจจุบันเนี่ยเราอาซานครั้งหนึ่งแล้วก็อีกครั้งหนึ่งเราอาซานหน้ามินบัตถูกไหมใช่ปะนั่นแสดงเห็นว่าการอาซานคือการเรียกร้องให้คนอื่นเนี่ยที่อยู่ข้างนอกเข้ามาที่มัสยิดฉะนั้นการอาซานก็คือการเรียกร้องให้คนอยู่นอกมัสยิดได้เตรียมตัวมาละหมาดที่มัสยิดเพราะจะได้เวลาละหมาดแล้วนี่คือเป้าหมายของการอาซานฉะนั้นถ้าการอาซานแบบท่านอุสมานสองครั้งอันนี้ผมเห็นด้วยแต่ปัจจุบันมันไม่ต้องใช้แล้วเพราะพวกเรามีนาฬิกามีเทคโนโลยีเยอะแยะแล้วว่าเวลาละหมาดกี่โมงแล้วก็คอเตบขึ้นกี่โมงฉะนั้นการอาซานแค่ครั้งเดียวเนี่ยถือว่าตรงและก็สอดคล้องกับแนวทางของท่านนบีมากที่สุดนะครับครับผมครับอาจารย์ผู้ชายไม่ละหมาดจะมาหาเวลาถ้าเขาได้ยินเสียงอาจารย์ป่าไหมครับหมายถึงว่าไม่มาละหมาดจะมาไม่มาละหมาดจะมาละหมาดที่บ้านท่านอิบนุอุมมีมักตูมเนี่ยเป็นชายตาบอดมาถามนบีว่านบีครับตาบอดอย่างผมต้องมาสุเราะห์มั้ยต้องมามัสยิดนบีมั้ยนบีบอกว่าได้ยินเสียงอาซานป่ะอิบนุอุมมักตูมบอกว่าที่ชายตาบอดได้ยินครับเอาญะบะนั้นท่านต้องมานั้นอุลามะก็เลยมาอธิบายว่าการที่เราได้ยินเสียงอาซานจากมัสยิดอันเนี้ยวาญิบผู้ชายต้องมาโดยในสมัยนั้นมันไม่มีเครื่องขยายเสียงหมายถึงว่าถ้าเราอาซานจากปากเนี่ยมันไกลไปทั่วแค่ไหนก็ตามคนที่ได้ยินเสียงอาซานนั้นน่ะวาญิบต้องมาละหมาดที่มัสยิดก็ดูละแวกนั้นว่าละแวกใกล้ๆที่มัสยิดอันนี้เราถือว่าเป็นมัสยิดถูกมั้ยถูกนะฉะนั้นละแวกใกล้ๆนี้เนี่ยอันนี้ยังไงถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยวาญิบต้องมาที่มัสยิดครั้งหนึ่งนบีบอกว่าช่วยให้ใครเป็นอิหม่ามแทนฉันหน่อยแล้วฉันจะเอาแล้วก็พวกเราจะมีคนกลุ่มหนึ่งไปหยิบไม้ไปหยิบฟืนมาแล้วก็ไปเผาบ้านของคนที่ได้ยินเสียงอาซานแล้วก็ไม่มาที่มัสยิดละหมาดที่มัสยิดอุลามะก็ใช้หะดีษบทนี้เนี่ยของอิหม่ามบุคอรีนี่นะครับเป็นการฮุกกลมว่าผู้ชายที่ได้ยินเสียงอาซานนี่วาญิบจะต้องมาที่มัสยิดแล้วก็อีกอย่างอีกคำถามนึงนะครับคือฮะดีษดออีสเราสามารถใช้คำนี้มาได้หรือไม่อันนี้เอกฉันท์ไม่มีใครคิดต่างเลยคำว่าเอกฉันท์คืออิตติฟากนี่เอกฉันท์ไม่มีใครคิดต่างเลยคือฮะดีษดออีฟไม่อนุญาตนำมาใช้ในเรื่องของการทำอิบาดะห์โดยเด็ดขาดยกตัวอย่าง
มันกอรันซูเราะตันวากิอะห์ใครก็ตามที่อ่านซูเราะห์วากิอะห์กุลลุไลลาตินทุกคืนความยากจนจะไม่ประสบกับเขาอันนี้ดออีฟอ้าวถ้ามีคนหนึ่งเขาบอกเขาอ่านซูเราะห์วากิอะห์ทุกคืนเลยทำไมเขายังจนอยู่นี่ไงเขาบอกทำไมเขายังจนอยู่อ่านทุกคืนอ๋อฮะดีษนี้มันดออีฟฉะนั้นฮะดีษดออีฟไม่อนุญาตให้นำมาเป็นหลักฐานในเรื่องการทำอิบาดะห์อีกอันหนึ่งบุคคลใดก็ตามที่โภคสลบันละหมาดโภคสลบันนะครับในขณะละหมาดฟัดดูได้ผลบุญมากกว่าคนที่ไม่โภคสลบันละหมาด70เท่าโอ้โหนี่ตัวแอปเลยนี่ตัวอีฟฉะนั้นพี่น้องมุสลิมีนจะสวมหมวกไม่สวมหมวกจะสลบันหรือไม่สลบันเท่ากันในเรื่องนี้เท่ากันเห็นยังฮะดีษดออีฟเหล่านี้นำมาเป็นหลักฐานในเรื่องอิบาดะห์ไม่ได้โดยเด็ดขาดยกเว้นเรื่องบางเรื่องที่เขาขัดแย้งกันเองส่งเสริมทำความดีเนี่ยก็ว่าไปแต่ถามว่าเรื่องอิบาดะห์นี่ไม่อนุญาตนะครับครับอีกคำถามสุดท้ายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มอิควานในทัศนะของอาจารย์เป็นยังไงครับอิควานนี่แปลว่าอะไรฮะอิควานแปลว่าพี่น้องในซอยมิทินมีร้านอาหารชื่ออิควานขายไม่ดีเลยครับเขาไม่เขาเกลียดอิควานก็เลยไม่ไปนั่งซื้ออิควานนี่แปลว่าพี่น้องแปลก่อนอิควานนี่เกิดในยุคของฮัสซันอันบันนาในอียิปต์คือฮัสซันอันบันนาเนี่ยเขาต้องการให้อียิปต์เนี่ยเป็นรัฐาอิสลามต้องการให้ปกครองด้วยระบอบอิสลามและคนข้างล่างเนี่ยจะได้ปฏิบัติตามเช่นใครกินเหล้าก็เอาไปเคี่ยนไปอะไรว่าไปแต่ว่าอียิปต์ในยุคนั้นมันคืออียิปต์แบบอเมริกานึกภาพออกไหมมันเป็นอเมริกาล้างสมองซะจนกระทั่งไปชายทะเลที่อียิปต์นะครับถามไทยที่ไทยเรียนอียิปต์มีชายทะเลมีอาหรับนุ่งบิกินี่ไหมอียิปต์มีของเราด้วยของเขาด้วยนั้นในอียิปต์เนี่ยมันจะมีสิ่งเหล่านี้ซึ่งเชคฮัสซันบันนาเนี่ยต้องการว่าเฮ้ยเราอียิปต์ในประเทศมุสลิมแล้วทำไมมีสิ่งเหล่านี้อ่ะโสเภณีก็มีแล้วที่ส่งออกและยอดฮิตใครไปอียิปต์ไม่ไปดูเนี่ยเหมือนไม่ไปอียิปต์เหมือนไม่ซ้อไปดูระบำหน้าท้องใครมุสลิมบาร์ไนท์คลับเนี่ยส่วนใหญ่เป็นของคริสเตียนนะครับเปิดแล้วใครเข้าไปกินใครระบำหน้าท้องสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นความเสียหายในสังคมเชคซันบันนาก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราต้องเปลี่ยนแปลงทีนี้จะทำยังไงก็ต้องไปสื่อสารกับวัยรุ่นซึ่งมีกำลังมีสติปัญญาสื่อสารกับคนรุ่นใหม่ก็เป็นกลุ่มเป็นก้อนมาพอมารวมตัวกันแล้วก็ใช้คำว่ากลุ่มอิควานเพื่อต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมในอียิปต์นี่นะครับเอาแหละเขาต้องการเปลี่ยนข้างบนก่อนบางเรื่องเขาบกพร่องเอาไว้นะทำใจร่มๆนะยุติธรรมกับตัวเองนะตอบผมนะในกลุ่มในเมืองไทยกลุ่มไหนแจ๋วสุดประเสริฐสุดไม่ผิดเลยหามากลุ่มสุนะยังสูบบุหรี่อยู่เลยครับอ้าวไหนล่ะเฮ้ยเอาแจ๋วๆเลยมันไม่เจอน่ะก็แสดงว่ากลุ่มแต่ละกลุ่มมันจะมีข้อพ้องของเขาแล้วมันก็จะมีข้อดีของเขากลุ่มอิควานเป็นมุสลิมไหมเป็นยังไม่ผมยังไม่เคยมีใครบอกว่าเขาตกมุรตัดนะครับหรือถ้าตกมุรตัดก็อาจจะบางคนมีอากิดอว่าไปนั่นก็ว่าเป็นคนๆไปแต่กลุ่มเขาก็เหมือนกับกลุ่มซาลาฟีนะกลุ่มซาลาฟกลุ่มนู่นกลุ่มนี้กลุ่มอะไรต่อมีอะไรทั้งหมดมีกลุ่มแต่ว่าเขามีข้อบกพร่องเรื่องนี้แต่เขาโดดเด่นเรื่องนี้เราไม่ได้อยู่อียิปต์ไม่ใช่คนอียิปต์เราจะไม่รู้ถึงคนอียิปต์ที่เขาออกจากบ้านแล้วเจอมุสลิมนุ่งสั้นมุสลิมานุ่งสั้นเขาเจอผู้ชายมุสลิมีนกินเหล้าแล้วก็ไปเล่นการพนันและไปมีอะไรกับเพศตรงข้ามในนางของโสเภณีเราไม่มีความรู้สึกแบบนั้นเขามีชีวิตที่ต่อสู้ไง
เหมือนปาเลสไตน์เขาทำอะไรไม่ได้นอกจากก้อนหินขว้างเขาไม่มีอะไรเลยนอกจากสิ่งเหล่านี้เขาก็สู้ได้เขามีความสามารถเราเนี่ยไม่ไปอยู่เขาเราไม่รู้เรานั่งวิพากษ์อยู่ที่นี่ผมเนี่ยไม่ใช่อิควานนะครับผมไม่ใช่อิควานผมเป็นมุสลิมเพราะนบีบอกว่ามุสลิมอะคุณมุสลิมนบีไม่ได้มีส่งท้ายนะครับว่านบีบอกว่ามุสลิมเป็นพี่น้องกับมุสลิมนบีไม่ได้บอกว่ามุสลิมวงเล็บอิควานมุสลิมตับลีกมุสลิมซาลาฟมุสลิมซุนนีไม่ได้บอกเราตามอัลลอฮ์ตามรอซูลนั่นแหละจะเรียกเรากลุ่มไหนว่าไปแต่เรายังคงความเป็นมุสลิมเป็นมุสลิมเป็นพี่น้องกันไหมเป็นเอรดูฮูเกียรติของเขามาลูฮูทรัพย์ของเขาดามูฮูเลือดเนื้อของเขาฮารอมุนห้ามห้ามเอ้าถ้าเกิดมุสลิมคนหนึ่งหรืออิควานคนหนึ่งตกมุรตัดหน้าที่ของเราทำไงก็ต้องไปดาวะเขาให้กลับมาใช่ไม่ใช่ก็ยังมีก๊อกสองอีกด้วยซ้ำใจกว้างกว้างใจล่มๆนบีครั้งหนึ่งนบียืนอยู่นะครับซอฮาบะห์ก็ยืนอยู่ก็มีอาหรับบัดดาวีมากระชากเสื้อหนึ่งกระชากจนกระทั่งเป็นรอยคอนี่เป็นรอยตลอดพี่น้องชายคนนี้พูดกับ นบีว่าอะไรที่อัลลอฮ์ให้ท่านน่ะเอามาให้ฉันด้วยคือหมายถึงว่าตัวนบีมีทรัพย์อะไรเนี่ยเอาให้ฉันด้วยซอฮาบะห์นี่จะไปลุมตื้อป่ะเพราะอะไรเพราะมากระชากคอนบีจนทั้งเสื้อขาดและคอนบีแดงพี่น้องนบีว่าไงรู้ไหมครับนบีไม่พูดอะไรเลยนบีขำใครมากระชากคอมุสลิมอาหรับบัดดาวีอาหรับชนบทไม่รู้กาลเทศะเห็นยังแล้วนบีบอกซอฮาบะห์มีอะไรทรัพย์เอาให้เขานบีไม่เคยตำหนิคนแบบนี้นะแต่นบีจะตำหนิใครนบีจะตำหนิคนรู้เช่นละหมาดนานเป็นอิหม่ามละหมาดนานนบีจะมาตำหนิบอกละหมาดนานนะข้างหลังมีคนอ่อนแอมีเด็กมีผู้หญิงเรานี่ใจกว้างใจร่มให้เห็นพี่น้องมุสลิมของเราเป็นมุสลิมพี่น้องกลุ่มยะมาตับลีกก็เป็นพี่น้องเราพี่น้องคณะไหนที่เราจะเรียกจะเป็นอิควานจะเป็นซะลาฟิพี่น้องเราทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าไปใส่ชื่อตามที่องค์กรเราอยู่เพียงแต่ว่าอย่าทะเลาะกันอย่าอาซอบียะอย่าตะอัสุเอ้ยนี่ไม่ใช่พวกฉันฉันไม่ให้สลามอันนี้เนี่ยค้านกับหลักการของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าเขาเป็นมุสลิมให้สลามซุนนะห์นบีด่าพี่น้องมุสลิมด้วยกันอันนี้ฮารอมห้ามไปทำให้เกียรติของเขาต่ำต้อยอันนี้ห้ามเราไม่ค่อยรักกันน่ะยิวมันถึงทำลายพวกเราไงเขาไม่ค่อยรักกันนะอ่ะพูดเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นแล้วพูดยิวแล้วขึ้นเป็นดารุมาโรเบอร์นะครับขอบคุณอาจารย์นะที่มาให้ความรู้กับเรานะครับก็จบเกณฑ์ที่นี่นะครับเพราะว่ามันเป็นคนสมควรอาจารย์ก็ดูจะแย่ๆมันมีคำถามเยอะคุณรองอาจารย์เดี๋ยวก่อนนะผมเนี่ยยังได้นะแต่เห็นพี่น้องดูหน้าตาแล้วเหมือนจะหิวอะไรสักอย่างครับครับครับผมก็เดี๋ยวรอพี่น้องนะครับเรามีอาหารเลี้ยงนะพี่น้องผู้หญิงก็ทางด้านประตู